หนึ่งสัมภาษณ์ของคุณทักษิณชินวัตรเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาคือประมาณวันที่23เดือนตุลาคม2013นะครับ2516นะครับเดี๋ยวลองไปฟังความคิดของคุณทักษิณนะครับซึ่งเป็นการสัมภาษณ์โดยบก.หลายจุดนะครับเราฟังนะครับถ้าคุณทักษิณจะต้องปฏิรูปตัวเองทักษิณคิดว่าประเด็นอะไรมองว่าจะต้องปฏิรูปและจะไปปฏิรูปผมคิดว่าใครจะคิดปฏิรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางถ้าเราคิดว่าเราจะทำอะไรให้เกิดความผาสุกแก่บ้านเมืองแล้วทำอะไรให้เกิดความรุ่งเรืองของประเทศชาติทำไปหมดนั่นแหละเรียกว่าปฏิรูปง่ายที่สุดซิมเปิลที่สุดสำหรับผมเนี่ย
ปฏิรูปของผมเนี่ยมันไม่อยู่ตรงนั้นมันกลายเป็นว่าเพราะผมเนี่ยเป็นตัวคิดทำให้พวกเขาแพ้เลือกตั้งทำให้เขาไม่สามารถเข้าสู่อำนาจได้ทำให้เขาไม่มีสิ่งที่ยืนที่ยืนเขาไม่กลับไปไม่ไปคิดตัวปฏิรูปตัวเขาเองว่าทำยังไงถึงจะหาที่ยืนในการเมืองได้ทำไงย้ายประชาชนศรัทธาได้ตรงนั้นต่างหากจะบอกว่าไม่ผมเล่นการเมืองเอ้าถ้าไม่ผมเล่นการเมืองเพราะว่าแล้วจะเอาไงอ่ะบอกว่าให้ผมเลิกการเมืองให้ผมถอยไปซะเอาแต่หนึ่งก็ติดก็ต้องเลิกอยู่แล้วความจริงแล้วเนี่ยผมเนี่ยตั้งใจแล้วว่าสองเทอมผมเลิกแต่ปฏิวัติผมก่อนผมบอกตลอดเวลาผมปฏิวัติเสร็จเนี่ยผมยังโทรหาคุณสมทิและโทรหาคุณสุริยุทธ์ด้วยว่าไอ้ผมลูกผู้ชายนะจบเป็นจบนะแล้วก็อย่าแกล้งผมทางการเมืองถ้าแกล้งผมทางการเมืองผมต้องสู้ด้วยกันของผมเนี่ยเป็นคนที่พูดรู้เรื่องแต่ถ้าว่าแข่งขันแพ้ไม่เป็นถ้าจะต้องสู้การแข่งขันกันเขาก็แพ้ไม่เป็นไม่ตายไม่แพ้เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้นี่คือต้องรู้จักนิสัยผมแต่ระวังลบกันอยู่เนี่ยอยากหยุดเมื่อไหร่บอกมาเลยคุยกันรู้เรื่องแต่ถ้าไม่คุยบอกว่าจะลบกันเนี่ยคำว่าแพ้ไม่มีในสะกดไม่เป็นแต่ว่าขออย่างเดียวว่าพูดรู้เรื่องพูดกันได้ไหมเอาเลยบอกให้ผมเลิกการเมืองเลยไหมไม่ผมทุ่มการเมืองไหมก็ได้จะเอาเรื่องไงอ่ะแล้วบ้านเมืองจะดีขึ้นไหมผมได้ผมต้องกลับมาถามว่าแล้วบ้านเมืองดีขึ้นประชาชนดีขึ้นผมเป็นอะไรก็ได้เลิกก็ได้ไม่เลิกก็ได้คำตอบก็คือว่าอยู่ที่ประชาชนคำตอบไม่อยู่ที่ผมเพราะผมไม่มีความหมายผมเหมือนสุญญากาศผมอยู่ยังไงก็ได้ผมไม่ดื้อหรืออะไรแต่ว่าทำยังไงผมรักบ้านเมืองรักประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าบ้านเมืองดีประชาชนดีเนี่ยผมเป็นอะไรก็ได้อยู่ตรงไหนก็ได้โอเคคุณอาคมครับสวัสดีครับครับสวัสดีคุณเพ็งเดนนี่เราเข้ารายการแล้วใช่ไหมครับผมก่อนเข้ารายการแอบให้คุณอาคมได้ฟังเพลงนะครับหนึ่งเพลงเอาสวัสดีท่านผู้ฟังเอาไปใช่ก็สวัสดีพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและนอกประเทศทุกคนด้วยความคารวะนะฮะครับคุณเพ็งเดนไปเอาคลิปนี้มาจากไหนนะฮะผมตกข่าวไม่ได้ยินก็ใครเป็นคนสัมภาษณ์เหรอฮะครับบก.รายจุดเหรอครับเป็นคลิปที่บก.รายจุดเขาเริ่มคุยกันเรื่องสภากาแฟในปฏิรูปสภากาแฟปฏิรูป1ปีเกือบจะ1ปีพอดีนะคุณอาคมนะเขานำเสนอกันประมาณเดือนตุลาคม2013 2556นะครับซึ่งเป็นช่วงเดือน1เดือนก่อนหน้าที่จะเริ่มมีการบุกเข้าไปยึดกรุงเทพเพื่อจะชัตดาวน์แบงคอกแล้วก็นำไปสู่การล้มรัฐบาลพอดีครับกระแสที่บอกว่าต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะมันมาในช่วงนั้นแรงๆแล้วคุณทักษิณก็ได้แสดงความเห็นซึ่งคลิปนี้นะครับมันทำให้เกิดประเด็นความคิดที่ผมอยากจะให้คุณอาคมได้พูดกับท่านผู้ฟังเนี่ยประเด็นตรงที่ว่าเพลงนักสู้ธุลีดินนั้นเป็นเรื่องของการนะสะท้อนให้เห็นถึงนะความน่าสงสารของประชาชนที่มุ่งต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะคุณอาคมต่อสู้มาตายแล้วตายอีกเจ็บแล้วจีบอีกเหมือนเพียงแค่ธุลีดินที่มันปลิวไปหายไปนะครับแล้วผลมันจะเกิดเมื่อใดหนอนะในเมื่ออำนาจนั้นเป็นเรื่องของการช่วงชิงของคนที่เขาเจรจากันบนโต๊ะในห้องทำงานอย่างหรูในเครื่องบินหรือว่าในห้องรับซึ่งนะครับไม่ใช่อยู่ที่ตามท้องทุ่งท้องนาไม่ใช่อยู่ที่เวทีนะครับการชุมนุมซึ่งพี่น้องเราเนี่ยอุทิศร่างกายแต่วันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญนะครับที่ผ่านมาพอดีเมืองไทยนะครับก็เป็นการที่อเมริกายังเป็นวันนี้อยู่วันที่19ก็คือการส่งท่านดร.พิวันนะครับพร้อมกับเพลงนี้ซึ่งดร.พิวันนั้นก็เป็นขวัญใจของนักสู้ธุลีดินพี่น้องประชาชนในขบวนประชาธิปไตยทั้งหมดขณะเดียวกันเนี่ยผมก็คิดว่าคลิปนะของดร.ทักษิณเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้พวกเราได้รับทราบว่าในภาวะการต่อสู้ที่จริงมีคลิปตั้งแต่ถ้าดูคุณทักษิณพูดตั้งแต่ปี49มาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการปลุกให้ประชาชนลุกขึ้นมาสู้แล้วประชาชนด้วยความศรัทธาก็ลุกมาสู้จริงๆนะคุณอาคมมีบาดเจ็บตายมันมากกว่า 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วจำนวนเนี่ยน่าจะใกล้ๆ200ไปแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยอยากให้คุณอาคมได้กรุณาช่วยนำผูกร้อยประเด็นต่างๆเหล่านี้เข้ามาทราบว่างานศพดร.พิวันเนี่ยมีคนเข้าไปดูถึง 50,000 นะครับแล้วก็นะคำพูดของคุณทักษิณ
ที่ย้ำเข้ามาว่ายังสู้อยู่จะสู้และสู้ไม่มีทางแพ้นะครับแล้วขณะเดียวกันในงานนั้นเราได้ยินคำพูดงานศพท่านนักเสือพิวันนะครับตะโกนว่านายกสู้สู้ยิ่งรักสู้สู้ก็ในความหมายอย่างนี้แล้วก็คนมาถึง 50,000 เนี่ยมันมีนัยยะอะไรยังไงแล้วก็บทเรียนในส่วนที่เราจะต้องจำเอาไว้นะครับสำหรับนักต่อสู้ทั้งประชาชนและทั้งตัวของนักการเมืองซึ่งดูเหมือนว่ามีสัญญาณเล็กๆว่าเขาจะคิดว่าอาจจะมีนะครับอาจจะมีความหวังที่จะมีการเลือกตั้งหรือเปล่าอะไรยังไงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคุณคมประมวลเข้ามาหน่อยนะครับว่าได้บทเรียนได้ข้อคิดอะไรบ้างนะที่พวกเราทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งฝั่งของนักการเมืองควรจะนำไปคิดแล้วนอกนั้นประเด็นอื่นๆที่คุณคมก็มักจะมีเสน่ห์เสมอนะครับในเรื่องของการเล่าเรื่องเกร็ดประวัติศาสตร์และก็มองย้อนอดีตและเอาอดีตมาเป็นบทเรียนในเรื่องของว่าจะไว้ใจขบวนการที่นะที่กำลังครอบงำประเทศนี้ได้หรือไม่นะครับพวกนี้เนี่ยเราจะให้เขียนกฎกติกาเพื่อจะนำประเทศชาติไปสู่ข้างหน้าผ่านกระบวนการเลือกตั้งอย่างที่นักการเมืองเห็นและประชาชนเราจะเป็นยังไงมีตัวอย่างมีอะไรให้เราเห็นอย่างไรบ้างเนี่ยเรื่องทั้งหมดนี้ผมคิดว่าถ้าเป็นขมวดให้คุณอาคมได้พูดรวดต่อกันเลยตามสไตล์คุณอาคมนะถ้ามีประเด็นตรงไหนสงสัยผมจะได้สอบถามเป็นช่วงๆหรือว่ารอกันจนท้ายๆเลยก็ได้พอไหวไหมครับคุณคมหนักไปไหมเยอะไปไหมไม่โอเคฮะคือเดี๋ยวตามใจผมนะ ถ้าจะให้ผมพูดตามอำเภอใจเดี๋ยวก็พูดข้ามวันข้ามคืน ตอนดูฟังไม่เบื่อแน่นอนครับวันนี้รับรองเลยคุณเพียงดินผมพูดจริงๆนะครับพูดจริงๆผมมีความรู้สึกสงสารพี่น้องคนไทยนะฮะผมไม่รู้จะว่ายังไงคำสงสารอันนี้เนี่ยแต่ว่าโอเคยังไงก็ตามคุณเพียงเด่นฮะครั้งที่แล้วเราบอกว่าเขาใช้กำลังพลใช้อาวุธใช้อำนาจอิทธิพลเนี่ยเข้ามาโค่นล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งไม่พอนะเอาสามสิ่งเนี้ยอิทธิพลบารมีกำลังพลอาวุธมากดทับประชาชนเนี่ยว่ามึงอย่าพูดมากถูกไหมทีนี้เมื่อกี้คุณเพียงเดินพูดถึงคำว่าปฏิรูปเนี่ยผมรู้สึกว่ายังนึกขำๆอยู่ในใจนะคุณเพียงเดินถ้าเผื่อเอาโจรเนี่ยมาเขียนกฎหมายเนี่ยแล้วตำรวจมันจะไปจับแมวที่ไหนได้ถูกไหมผมมองการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยต่อให้เขากำหนดกติกายังไงเนี่ยจริงๆอย่างที่คุณทักษิณผมเคยได้ยินคุณทักษิณพูดนะว่าไอ้กฎกติกาต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี40ถ้าด้วยซ้ำไปรัฐธรรมนูญปี40คุณทักษิณเคยบอกผมเคยได้ยินที่ไหนจำไม่ได้ว่าผมไม่ได้เคยมีส่วนเกี่ยวข้องเลยมันมีของมันอยู่แล้วใช่ไหมครับซึ่งจริงๆผมก็เดินตามกฎกติกาไอ้กฎกติกาแห่งรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยคุณทักษิณก็บอกผมยังไม่มีอำนาจผมยังไม่ได้เป็นรัฐบาลเราก็ชนะจนกระทั่งมาโค่นล้มผมยึดอำนาจทำรัฐประหารและเขียนใหม่ปี50ผมก็ชนะเองใช่ไหมครับตั้งแต่เป็นพลังประชาชนเนี่ยแล้วก็ใช้ไอ้รัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันเนี่ยนะก็ชนะอีกนะครับมารัฐบาลยิ่งลักษณ์นะก็ใช้รัฐธรรมนูญที่พวกมันเขียนกันมาเองแต่คุณเพียงเด่นฮะมันทำอย่างนี้ซ้ำๆซากๆซ้ำๆซากๆเนี่ยผมก็เลยนึกถึงเนี่ยด็อกเตอร์อภิวันครับด็อกเตอร์อภิวันพูดจากไปเนี่ยผมเสียดายมากโดยส่วนตัวแล้วจริงๆผมเริ่มสายศรัทธานะครับด็อกเตอร์อภิวันพูดแค่ประโยคสั้นๆสถาบันกับศาสนาเนี่ยเหมือนกันอยู่อย่างนึงอยู่ได้เพราะศรัทธาของพี่น้องประชาชนถูกไหมครับเคสนี้เรามองออกได้จากไอ้งานชาปนกิจของด็อกเตอร์พิวันที่เมื่อกี้ด็อกเตอร์ถามผมว่าเนี่ยไปกันเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากความศรัทธาทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นการที่คนจะทำลายล้างอะไรก็แล้วแต่คุณจะลบล้างความศรัทธาของพี่น้องประชาชนคนทั้งประเทศมันเป็นเรื่องยากฮะเป็นเรื่องยากต่อให้คุณเขียนกฎกติกายังไงเนี่ยคุณทักษิณมีต้นทุนทางสังคมสูงอยู่แล้วผลงานเนี่ย
ตั้งแต่ไทยรักไทยมาพลังประชาชนมาเพื่อไทยใช่ไหมครับแต่ละนโยบายแต่ละโครงการเนี่ยล้วนก่อเกิดประโยชน์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นพวกมันถึงกลัวไงถึงต่อต้านถึงยับยั้งอารวาททั้งในสภานอกสภาลาออกจากการเป็นส.ส.ออกมาป่วนเมืองชักดาวเมืองไทยผมเขียนคำสัมผัสไว้เนี่ยนะครับไม่ใช่เป็นคำคอนะผมเขียนไม่เป็นสรุปความเนี่ยนะฮะก็คือฆ่าทั่วสัตว์ดินาอมาตยาต่ำช้าฆ่าฝุ่นใต้ตีนขหบดีจีนไทยสื่อหลักนักวิชาการสงและขุนใสไหลรวมทำลายชิบหายทั้งเมืองมันใช้หมดทุกอย่างนะใช้หมดทุกอย่างทั้งนักวิชาการทั้งไอ้พวกที่ภาวนาตัวเป็นฝุ่นใต้ตีนเนี่ยเป็นพวกข้านะแล้วก็พวกนักธุรกิจใหญ่น้อยทั้งไทยทั้งจีนเนี่ยฮะถูกไหมอมาตยานี่ผมหมายถึงข้าราชการครับองคาพยพทั้งหมดเนี่ยมันจำกัดเนี่ยให้ใช้ได้อยู่แค่คนคนเดียวนะ คือในหลวงรัฐบาลไม่มีโอกาสใช้รัฐบาลทักษิณใช้ข้าราชการก็ไม่เดินสมัครใช้ก็ไม่เดินคุณสมชายวงสวัสดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยใช่ไหมฮะครับเอากฎหมายฉุกเฉินมาใช้กองทัพก็ไม่รับลูกยิ่งรักก็เหมือนกันมันก็ไม่ยอมรับลูกแต่ว่าไม่มีใครใช้มันเสือกทำเลยครับเนี่ยมันเป็นอย่างนี้คุณเพียงดินผมถึงบอกผมสงสารนะสงสารแล้วไม่ใช่เพียงแค่นี้นะคุณเพียงดินไอ้นี่คือไอ้การปล้นชิงอำนาจในระดับชาติระดับประเทศแต่สำหรับพี่น้องประชาชนผู้อยู่อาศัยในประเทศถูกไหมเรามองผ่านความยากลำบากผ่านความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนจากการใช้กฎหมายใช่ไหมครับเนี่ยยังกรณีไอ้เกาะเต่าที่ผมยังไม่พูดซ้ำกับใครอยากจะแนะนำให้ไปฟังคุณสนธินี่ของคุณเขาพูดเอ๊ะพูดถึงคุณสนธินี่พูดจริงๆนะตามใจนะครับคนนี้ผมนับถือเลื่อมใสเขาแบบชนิดมากมากเลยพูดได้ยังเต็มปากเลยผมนับถือเลื่อมใสเนี่ยในความสามารถเรื่องอธิบายความในเรื่องของความรู้ในเรื่องของความรู้ทันคนเฉลียวฉลาดแกมีอยู่ในนี้หมดเลยนะอยู่ในตัวแกหมดแต่ความสามารถความฉลาดภูมิปัญญาเอกอุของคุณสนธิเนี่ยมีข้อเดียวที่ผมไม่เข้าใจตัวตนของคุณสนธิทำไมแกใช้ไอ้ความสามารถความเฉลียวฉลาดทั้งหมดเนี่ยนะไปในทางที่ไม่ค่อยถูกต้องเท่าไหร่แต่บทพอคุณสนธิจะอธิบายเรื่องยากๆเนี่ยเพื่อความถูกต้องตรงนี้มีศักยภาพมากเลยสำหรับผู้ฟังครับทักษิณเจ๋งเพราะใครใช่ไหมครับเอ๊ะคุณเพียงดินช่วยลองติดตามดูนะครับคุณสนธิเนี่ยจะเสด็จไปไหนในโลกนี้ไม่ว่าประเทศใดเนี่ยผมอยากจะไปรับเสด็จชวนมาเป็นพวกครับจริงๆนะก็ช่วงหนึ่งเขาบอกเป็นพระบุตรเขยหรือเปล่าครับหรือเขาเรียกราชบุตรเขยราชบุตรครับเก่งจริงๆนะคนคนนี้คุณผมคิดว่านะคุณนครสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นอย่างที่คุณนครว่าจริงๆหาตัวจับยากมากแต่ผมคิดว่าตัวหนึ่งซึ่งน่าจะทำให้บุรุษคนนี้ไม่สามารถกลายเป็นมหาบุรุษได้เนี่ยเป็นเพราะว่าเขาอยู่กับความโลภผมคิดว่าคนอย่างสนธิลิ้มทองกุลเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็หวังสูงมากแล้วก็ไม่รู้จักพ อการบริโภคทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องเป็นเขาเรียกว่าสุขนิยมเท่าที่ผมไปสืบประวัติมาเนี่ยคนคนนี้สุขนิยมแบบเต็มๆอายุ60กว่าตอนนี้เนี่ยบริโภคทุกอย่างครับทุกเรื่องแล้วก็เรื่องอำนาจเรื่องของการต่อรองกับผู้คนนะครับนี้พอสารเครือข่ายมากขึ้นความจำเป็นในการใช้เงินมากขึ้นพอได้มากขึ้นเห็นช่องทางได้มากขึ้นก็จะกลายเป็นนักแบล็กเมลแล้วในที่สุดเนี่ยบางทีเนี่ยคนคนนี้ก็จะทำลายตัวเองด้วยการที่ใช้ความสามารถในทางที่ผิดอันนี้ไม่ทราบว่าคุณคมจะ
มีส่วนนะยังไงพี่น้องไหนก็ได้ฟังเรื่องนี้แล้วเนี่ยขยายสักหน่อยได้ไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมเห็นอย่างที่ผมพูดนะครับว่ามีความสามารถชนิดเอกอู่เลยครับได้รู้สึกจะเคยเป็นอาจารย์เลคเชอร์อยู่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยนะครับคุณสนธิพูดเรื่องอะไรเนี่ยตอนเริ่มต้นนี่ผมเองติดตามฟังนะว่าใช่เลยใช่เลยทุกเรื่องพูดไปมามาเอ๊ะใช่มั่งไม่ใช่บ้างสุดท้ายเนี่ยครับบูเชียทุกเรื่องครับเห็นอย่างนั้นเลยครับมันเป็นอย่างนั้นเละครับเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้ว่าเอ๊ะไม่ใช่เนี่ยมันก็ไปไกลแล้วนะคนเชื่อกันไปค่อนครึ่งเมืองแล้วครับนะฮะผมอยากจะแนะนำคุณทักษิณนะถ้าอยากจะชนะเนี่ยไปฟื้นไมตรีซะหน่อยเอามาช่วยสู้รบหน่อยครับรับรองเลยฮะโอเคเราเอาแค่ผ่อนคลายนะอย่าไปเครียดมากครับครับเรามาคุยถึงเรื่องเกาะเต่าเนี่ยผมยังไม่พูดถึงว่าเพราะจริงๆแล้วเกาะเนี่ยเป็นที่เข้าใจเป็นสถานที่บริเวณเล็กๆอย่างนั้นเนี่ยคุณเด่นๆครับจะมีคนกี่คนเนี่ยนะไม่ยากหรอกที่จะสืบหาเนี่ยถูกไหมครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคอมมอนเซนเนี่ยอย่างคุณเพียงดินอยู่อเมริกาผมอยู่ออสเตรเลียเนี่ยนะมีไม่ระวังแผนไปทำความผิดที่เกาะเล็กๆเนี่ย ใช่ไหมครับมันไม่มีครับคนนอกเนี่ยมันไม่มีหรอกครับใช่ไหมฮะมันก็ต้องคนในนั้นน่ะแหละครับที่จะทำความผิดได้ครับถูกไหมโอเคเราไม่ว่ากันทีนี้ไอ้สิ่งที่ผมอยากจะว่าอยากจะพูดเนี่ยนะในเรื่องของคดีความเนี่ยคงจะไม่ลงลึกแต่อยากจะบอกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์เนี่ยนะของความมักง่ายของผู้รักษากฎหมายไทยกฎหมายไทยเนี่ยนะมันถูกปล่อยปละละเลยแล้วก็มักง่ายมันตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วสมัยก่อนเนี่ยจอมพลสฤษดิ์เรื่องอำนาจจอมพลสฤษดิ์ประกาศนะต้องจับให้ได้ภายใน24ชั่วโมงคุณเพียงเด่นฮะถ้าตำรวจท้องที่จับไม่ได้นี่โดนเด้งเลยนะหมดอนาคตถูกไหมฮะครับก็ต้องไปคว้ามาแล้วส่วนใหญ่ที่คว้ามาเนี่ยแพ้ทั้งนั้นนั่นแหละถูกไหมครับนี่คือวิธีการทำงานของตำรวจและส่วนมากแพ้เกิดขึ้นจากความจงใจนะจงใจเนี่ยคือหนึ่งอย่างที่ผมบอกเกรงกลัวอิทธิพลบารมีหนึ่งสองอามิสสินจ้างคดีเชอร์รี่แอนดันเคนใช่ไหมเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนครับนะอามิสสินจ้างจับแพ้ในอีกกรณีหนึ่งนั่นก็คือหมายว่าเอาหน้าเอาใจนายกรณีเพชรซาอุหายเขาส่งนักสืบมาก็บุญถนอมเนี่ยสมคิดบุญถนอมรับอาสาอุ้มหายคือคิดด้านเดียวไงคิดเอาเฉพาะเลยว่าโอเคถ้าอุ้มหายไปแล้วเนี่ยคดีนี้มันก็คงจะเงียบไปมันไม่กล้าเรียกส่งมาใช่ไหมคงจะไปถูกใจสิริกิจเป็นอย่างยิ่งใช่ไหมมันเป็นอย่างนี้คิดเฉพาะสั้นๆนี่ก็เหมือนกันซ้ำแล้วซ้ำเล่าไปคว้าเอาคนต่างชาติมาแล้วบอกเนี่ยใช่แล้วคดีไม่ได้จบไปซะแต่ว่าขอโทษทีนะประเทศอังกฤษเนี่ยนักสืบของเขามีชื่อชั้นอันดับต้นๆของโลกนะใช่ไหมฮะสกอตแลนด์ยาร์ดเนี่ย CIA พวกนี้เนี่ยไม่หลุดหรอกครับไม่หลุดเพราะฉะนั้นไอ้คิดโง่ๆแบบนี้เนี่ยแล้วก็ส่งธนศักดิ์ปฏิมาปกรณ์ไปเชื่อมสัมพันธ์ทำไมตีกับพม่าแต่คุณจะเอาคนของเขาเนี่ยมาเป็นแพะจะมาโดนฆ่าโดยเรียกว่าบริสุทธิ์ยุติธรรมเนี่ยไม่ได้กระทำความผิดอันใดเนี่ยคุณคิดดูซิว่ารัฐบาลเขายอมไหมล่ะรัฐบาลเขาแฮปปี้ไหมใช่ไหมครับเขายอมไม่ยินยอมไม่พร้อมใจทีนี้คุณเพียงเด่นถ้าจะพูดถึงเรื่องแบบนี้เนี่ยหนึ่งเกรงกลัวต่ออิทธิพลเพื่อตัวเองเพื่อความอยู่รอดจับแพะอามิสสินจ้างก็จับแพะ
ถูกไหมประจบนายเนี่ยกรณีเกาะเต่านี่เหมือนกันเลยนะประจบนายเนี่ยเพื่อที่ให้ประยุทธ์เนี่ยได้ชื่นชมความสามารถของตำรวจหวังตำแหน่งแห่งที่ว่าจะได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในอนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับผมจริงๆแล้วผมอยากจะเสนอนะไม่จำเป็นต้องรีบด่วนหรอกไอ้คดีความเนี่ยเขาถือเป็นหลักสากลนะถ้าเผื่อว่าหลักฐานไม่แน่ชัดแล้วก็ศาลยังไม่ได้ตัดสินก็ให้ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนคุณเพียงเดินกฎหมายของประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอย่างออสเตรเลียอย่างอเมริกาผมคิดว่าไม่ห่างกันอังกฤษก็ได้เหมือนกันเมื่อเร็วๆนี้ทั้งอังกฤษทั้งออสเตรเลียเนี่ยมีคดีข่มขืนเนี่ยค้างเก่าตั้ง40กว่าปีนะใช่ไหมฮะครับคือเด็กผู้หญิงต่ำกว่าอายุ16โดนข่มขืนและผู้ข่มขืนเนี่ยอายุ30กว่าสมัยนั้นยังไม่ดังแต่พอเวลาตอนหลังนี้ดังขึ้นมากล้องโลกและชื่อแม้กระทั่งเวลานี้อายุ80กว่าเป็นนักเขียนนะพิพิธภัณฑ์หลายแห่งก็เอารูปเขาเนี่ยไปติดตั้งครับปรากฏว่าโดนฟ้องนะฮะเรื่องเลยมา40กว่าปีนี่เขาไม่มีหมดอายุความนะคดีความของเขาเนี่ยจะต้องเก็บเอาไว้จนกว่าจะต้องจับตัวได้นะครับเนี่ยสองคดีที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างครับทีนี้เรื่องของเกาะเต่าเนี่ยผมอยากจะเสนอนะถ้าจะให้มันเนี่ยไม่เป็นที่คาใจของทั้งประเทศอังกฤษของทั้งประเทศพม่าถูกไหมฮะครับก็กันไอ้ผู้ควบคุมดูแลคดีนี้เนี่ยออกไปซะเปลี่ยนให้คนใหม่ไม่เป็นการเสียหน้านะผมไม่ถือว่าเป็นการเสียหน้าครับเพราะว่าไอ้คนที่ทำคดีเนี่ยได้รับข้อมูลหลักฐานมีพยานอะไรเนี่ยใช่ไหมครับเขาก็ว่าไปตามนั้นแต่ถ้าชุดใหม่เขามีขีดความสามารถที่หาอะไรได้เพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้นั่นก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดนะถือเป็นความบริสุทธิ์ใจของรัฐบาลเราเนี่ยที่ใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยถูกไหมครับเปลี่ยนตัวสิฮะแล้วให้ไปจุดเริ่มต้นเนี่ยไอ้คนที่ถูกสงสัยคนแรกเลยเนี่ยที่ว่าเป็นผู้มีอิทธิพลเนี่ยคือนายลูกชายของนายวรพันธ์ตู้วิเชียรใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่จุดนั้นเลยนะฮะแล้วไอ้เสียงที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบนอินเทอร์เน็ตบนอะไรต่ออะไรเนี่ยนะฮะที่ว่ามันเป็นเขตอิทธิพลของประชาธิปัตย์เป็นคนของประชาธิปัตย์เป็นคนของสุเทพเทือกสุบรรณอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะได้เคลียร์สักทีว่าประยุทธ์ไม่รู้อ่ะชั่วโมงนี้คุณบอกว่าจะคืนความสุขให้ประชาชนคืนความสุขให้กับประเทศชาติคุณกำลังจะปฏิรูปในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้มันมีความเป็นธรรมคุณต้องพักเรื่องพวกพ้องก่อนเอาประเทศเป็นหลักก่อนถูกไหมครับความจริงถ้าเผื่อจะพูดถึงเรื่องกฎหมายเนี่ยให้ศักดิ์สิทธิ์นะคุณเพียงเดินนะผมคิดว่าควรที่จะเสนอเนี่ยต้องลดนรงนะฮะเสนออย่างเดียวคงไม่ได้ต้องปลูกฝังนะเด็กๆ เลยด้วยซ้ำไปว่าไอ้ลัทธิเกื้อหนุนญาติเนี่ยคุณเพียงเดินลองไปดูนะพ่อเป็นอาหารลูกก็ต้องเป็นอาหารพ่อเป็นบ้าบอคอแตกอะไรลูกก็ต้องแบบชนิดแล้วก็เกื้อหนุนกันอยู่เนี่ยอยู่ในวงญาติเนี่ยใช่ไหมฮะครับตรงนี้ควรจะเลิกต้องเลิกเพราะลัทธิเกื้อหนุนญาติเนี่ยมันชัดเจนเนี่ยมันทำให้ไม่เกิดความเป็นธรรมเนี่ยกับคนนอกความเป็นธรรมความตามอำเภอใจเนี่ยใช่ไหมจำกัดอยู่ในวงแคบเนี่ยครอบครัวคุณพรรคพวกคุณแค่นั้นเองนะแล้วลัทธิเกื้อหนุนรุ่นเนี่ยที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าโอบอยเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับก็ต้องเลิกไปด้วยคนเป็นจปรรุ่น23หนึ่งประยุทธ์เนี่ยใช่ไหมเตรียมทหารรุ่น12เพราะฉะนั้นคุณขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกก็ขึ้นมายกแผงเลยคณะศักดิ์เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดอะไรเงี้ยต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดความเป็นธรรมต่อองค์กรนะครับคุณเพียงเรียนว่าไหมฮะครับ
พื่อนต่างรุ่นแข่งกันแข่งกันทันเกือบตายคุณขึ้นมาปุ๊บคุณฉุดคนอื่นข้ามหัวไปซะหมดตรงนี้ไม่เกิดความเป็นธรรมและจริงๆก็สำคัญที่สุดต้องยกเลิกยกเลิกในการเลือกหรือแต่งตั้งคนเนี่ยนะฮะที่ใช้หลักอาวุโสต้องไม่มีอาวุโสนี่คือชั่วร้ายคือคุณจำกัดว่าผู้บัญชาการเหล่าทัพเนี่ยจะให้อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน3ปี2ปีแต่ส่วนใหญ่แล้วปี2ปีเนี่ยเยอะถูกไหมครับขัดตาทัพแล้วข้อที่1เนี่ยพัฒนาการนี่ไม่ต่อเนื่องใช่ไหมครับข้อที่2เนี่ยกำลังคนหรือว่าข้าราชการในองค์กรนั้นๆเนี่ยเขาจะไม่กระตือรือร้นหรอกไม่รู้จะกระตือรือร้นทำไมเพราะรู้อยู่แล้วเนี่ยเวลานี้กู40กูโชว์ผลงานดีเด่นยังไงให้ตายหากูก็ไม่ได้เป็นต้องรอไปอีก18ปีนู่นครับใช่ไหมครับใกล้ๆเกษียณ2ปีตรงนี้เนี่ยมันทำให้ระบบที่ชัดเจนที่สุดคือเช้าชามเย็นชามครับคุณเดินไปดูนะฮะอำเภอโรงพักหรืออะไรก็ได้หน่วยงานแห่งรัฐไม่มีนะฮะไม่มีกระตือรือร้นนะแม้แต่หน่วยงานเดียวครับ และตรงนี้เนี่ยมันส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรมต่อคนเนี่ยทั้งประเทศโดยรวมนะครับคุณเดินเอาให้เห็นชัดชัดเลยยังเป็นรูปธรรมที่สุดก็คือพวกที่ปักเนี่ยเราสู้เพื่อในหลวงครับถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณปักเราสู้เพื่อในหลวงคนพวกนี้ได้รับการยกเว้นทันทียกเว้นทางกฎหมายไม่ถูกดำเนินคดีเนี่ยคุณเพียงเดินไปดูนะฮะภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์สันติยโสพุทธถ้าอิสระหรือแม้กระทั่งพันธมิตรของสมที่ริมตองกุลชูเรารักในหลวงเราสู้เพื่อในหลวงผมก็เลยมีคำถามเนี่ยคุณเพียงเดินเคยเห็นสำนักราชวังที่ออกมาเอาเรื่องนี้ไหมว่าเป็นเรื่องต้องห้ามนั่นแหละในหลวงไม่ได้ไปสู้รบตบมือใครจะไปเสือกสู้เพื่อในหลวงสู้อะไรเวลานี้ในหลวงสู้อยู่กับใครใช่ไหมครับในหลวงสู้อยู่อย่างเดียวสู้กับความกลัวสิ่งหนึ่งที่เขากลัวก็คือกลัวไอ้เรื่องของเขาเนี่ยที่ปิดในอดีตเนี่ยถูกเปิดเผยถูกไหมครับนั่นคือข้าพี่ชายกลัวอีกเรื่องนึงก็คือกลัวคนอื่นเนี่ยถูกไหมมีมวลชนเนี่ยเขารักมากยิ่งกว่ากลัวเขาจะเสื่อมศรัทธาไอ้ความศรัทธาจะไหลไปเนี่ยให้คุณทักษิณคือพูดง่ายๆความดีไม่เคยทำถูกไหมแต่ใช้อำนาจเนี่ยบังคับไม่รักติดคุกอย่างเงี้ยนะชาติไหนคุณจะได้ศรัทธาภูมิพลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อสำนักราชวังไม่ออกมาพูดเรื่องนี้ไม่ออกมาปราบไม่ออกมาห้ามไอ้หน่วยความมั่นคงเนี่ยที่บอกโอ้โหดูแลปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นขุนพลคู่ราชพระราชบัลลังก์เป็นขุนพลคู่พระบารมีอย่างเงี้ยทหารเสือราชินีวงเทวันพวกคุณต้องออกมาพูดสักหน่อยแต่นอกจากไม่พูดนะยังแอบส่งกำลังคนนอกเครื่องแบบไปให้ท้ายไปปกป้องคุ้มครองไอ้พวกนี้ใช่ไหมครับมันเรื่องที่เห็นชัดเจนเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้พวกที่มันบอกว่าสู้เพื่อในหลวงผมก็มีคำถามอย่างนี้แหละนะครับหนึ่งในหลวงต่อสู้กับใครใช่ไหม แล้วทำไมต้องออกมาแสดงตัวว่าต่อสู้เพื่อในหลวงแต่ไอ้คนที่กำลังทำการต่อสู้เนี่ยมันไม่ได้มีตัวตนหรอกนะมีแค่ว่าระบอบทักษิณต้องทำลายระบอบทักษิณให้ได้แล้วก็พาโลไปถึงว่าปูก็ไม่เอาด้วยเพราะเป็นน้องของทักษิณ คุณเพียงเดินว่าอย่างนี้มันสมเหตุสมผลมีหลักของกฎกติกาเนี่ยนะไม่มีเลยนะถูกไหมฮะครับทีนี้เอาอย่างนี้นะคุณเพียงเดินผมเนี่ยอายุ65แล้ว
สิ่งที่ผมเห็นมาในตลอดชีวิตเนี่ย60กว่าปีเนี่ยที่ผ่านมาในหลวงเนี่ยไม่มีใครคิดที่อยากจะต่อสู้ใช่ไหมเพราะอิทธิพลบารมีเนี่ยนะของในหลวงเนี่ยทุกคนรู้เป็นที่ข้านข้ามเนี่ยนะยำเกรงของคนทั้งแผ่นดินเขายกให้ยกเป็นหนึ่งอยู่แล้วสมัยก่อนพูดถึงในหลวงเนี่ยติดคุกง่ายๆคอขาดอุ้มหายเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยนะใช่ไหมครับแต่ต่อเมื่อตาสว่างแล้วคุณจะไปอุ้มไว้แล้วคนทั้งประเทศเพราะฉะนั้นคุณทำตัวเองเสื่อมก็เสื่อมจากอย่างนี้เสื่อมในสิ่งที่คุณทำเนี่ยทุกอย่างตามอำเภอใจคุณทำในสิ่งที่เอารัดเอาเปรียบผู้คนคุณทำในสิ่งที่คุณบังคับจิตใจเนี่ยข่มขู่คุกคามนะไม่รักมึงติดคุกอย่างเงี้ยใช่ไหมครับจนกลายเป็นความเสื่อมศรัทธาโดยไม่รู้ตัวนะหรือรู้ก็ไม่ผมไม่ทราบอาจจะรู้แต่กูจะเอาอย่างเงี้ยมึงจะทำไมเกิดมากระทืบเท้าอยู่แล้วเนี่ยคนพวกนี้ครับใช่ไหมครับคุณทึกดินเคยเห็นใครไหมฮะที่อาจหารเนี่ยท้าทายเนี่ยว่าอยากจะต่อสู้กับคนบนนี้ในประเทศไทยไม่มีนะฮะครับนะแต่สิ่งที่ผมเห็นนะไม่เคยปรากฏว่ามีขึ้นมาถึงจะสู้ในหลวงจนกระทั่งมายุคนี้มีคุณเพียงดินเนี่ยผมประกาศชัดเจนว่าจะล้มเจ้าครับครับครับคนดูไม่ได้คนดูไม่ได้กับไอ้ความถอยเถื่อนอมหิตเนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อมีอันจะต้องท้าทายและต่อสู้คนคนนี้และมีอันจะต้องตายนะครับแต่น้องคนไทยทุกคนปลดแอกได้เป็นไทยทุกคนผมยอมนะคุณเพียงดินยอมไหมครับมาเอาชีวิตผมไปแล้วจริงๆแล้วผมก็ไม่อยากอยู่ยืนยาวอยู่แล้วพอแก่ตัวแล้วโรคภัยมันก็มาเบียดเบียนมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นทุกข์อยู่ตลอดเวลาครับถ่ายโทษถ่ายทุกข์ให้พี่น้องทั้งประเทศได้ผมยินดีนะเอานะโอเคผมยืนยันอย่างนี้นะผมไม่เคยเห็นมีใครท้าทายหรือมาต่อสู้กับคนคนนี้หมายถึงภูมิพลนะนะแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือคนคนนี้แหละ ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมามีแต่ทำลายล้างคนดีนะนะทำลายล้างคนดีแล้วก็ทำลายชีวิตผู้คนเนี่ยที่บริสุทธิ์เนี่ยคนแล้วคนเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าเอาชีวิตคนอื่นเนี่ยนะมาสังเวยความชั่วของตัวเองที่ฉายชัดที่สุดกรณีในชิดเฉลียวบุตรใช่ไหมฮะที่เป็นองค์พระใกล้ชิดเนี่ยที่รับใช้ใกล้ชิดเนี่ยรอแปดครับถูกไหมครับเขาเองก็รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าตัวมันเองเนี่ยละฆ่าแล้วก็ไปควายสามคนเนี่ยมาเป็นแพะเพราะฉะนั้นแพ้มันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วคุณเดินๆถูกไหมครับถ้าผมจะพูดถึงเรื่องแพ้เนี่ยนะพม่าสองคนเนี่ยเล็กเกินไปถูกไหมครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าแพ้เนี่ยที่ตำรวจจับมาเนี่ยนะฮะทุกระดับชั้นเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยมีการใช้แพ้หมดเลยล่ะตั้งแต่บนยันล่างเลยครับใช่ไหมทีนี้คุณเพียงเดดูนะในชิดเฉลียวบุตรเนี่ยถูกสังหารเนี่ยคุณเพียงเดนคิดว่าเขาสามคนเนี่ยยินยอมพร้อมใจที่จะตายนะเขาไม่ยินยอมพร้อมใจนะครับแต่ว่าตอนก่อนตายเนี่ยผมจำได้ผมเคยอ่านเจอเนี่ยประเสริฐคนตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์เคยถามในเฉลียวปทุมรถบอกว่าเอ๊ะตอนที่เขาให้ประกันทำไมยูไม่หนีใช่ไหมเขาบอกจะหนีทำไมผมไม่ได้ทำอะไรผิดครับจับตรงนี้เนี่ยนะพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เนี่ยซึ่งใครๆก็รู้เป็นลูกเขยของจอมพลผินผู้ทำการยึดอำนาจแล้วมอบอำนาจให้จอมพลปครับเขาก็ภาพเนี่ยไปบอกจอมพลปจอมพลปมีหนังสือติดต่อไปท่านปีดีนะว่าจะฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็จะลื้อฟื้นคดีในรอบปงพชนขึ้นมา
โดนจอมพลสฤษดิ์ตัดหน้ายึดอำนาจไปก่อนนะครับเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นพลสฤษดิ์ว่าโอ้โหเป็นจอมพลที่มีอิทธิพลสูงสุดมีอำนาจล้นฟ้าเนี่ยครับแผ่นดินเนี่ยนะแต่บนความเป็นจริงเนี่ย เหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับแล้วฟ้ายังมีฟ้าที่คนเขาไม่พูดถึงอาจจะเป็นเรื่องจงใจไม่พูดละเว้นเพื่อปกป้องหรือว่าไม่พูดเพราะเกิดความกลัวถูกไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าเมื่อไหร่ก็ได้น้ำลดตอมันก็ผุดแต่สำหรับผมจะพูดเดี๋ยวผมจะพูดในตอนต่อไปนะครับโอเคนะเท่านี้ยังไม่พอนะฆ่าพี่ชายแล้วยังเอาชีวิตอีก3คนไปสังเวยถูกไหมฮะครับผ่านมา6ตุลา19เข็นฆ่านิสิตนักศึกษาเข็นฆ่าด้วยเหตุผลว่าประชาธิปไตยเบ่งบานไงเวลานั้นครับนักศึกษาเขารับนโยบายของท่านป่วยนะออกสู่ชนบท คือให้พี่น้องประชาชนได้เข้าอกเข้าใจในวิถีทางประชาธิปไตยพวกนี้ถูกจับฆ่าหมดมันเป็นอย่างนี้ครับเป็นการเข็นฆ่านิสิตนักศึกษาและถือโอกาสทำลายท่านป่วยป่วยอึ้งอ่อนนะครับแล้วมาล่าสุดเนี่ยไอ้ถักร้อยเนี่ยความดีของคุณทักษิณเนี่ยผลงานความสามารถในการบริหารจัดการทำให้เกิดประโยชน์เนี่ยต่อผู้คนส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ต้องเรียกผู้คนส่วนใหญ่ครับสำหรับไอ้คนกลุ่มน้อยนะที่เคยได้สิทธิประโยชน์มากมายอาจจะได้ลดลงไปหน่อยพวกนี้ไม่พอใจกระทืบเท้าคนล้มนะแปลงความดีของคุณทักษิณเนี่ยมาเป็นความชั่วร้ายว่าระบอบทักษิณเนี่ยแย่กว่าเผด็จการครับถูกไหมตรงนี้เนี่ยก็เป็นข้อขัดแย้งที่มันยืดเยื้อมายาวนานเนี่ย10ปีแล้วนะเนี่ยคุณเดินครับนี่เห็นไหมนี่เป็นความชัดเจนเนี่ยในความโหดเหี้ยมอมหิตเนี่ยโดยยืมมือคนอื่นนะครับถูกไหมคุณเพียงเดินช่วยต่อให้ผมหน่อยนะแป๊บหนึ่งครับครับได้ครับครับต่อท่านผู้ฟังครับ การสาวเรื่องในอดีตนะครับเพื่อจะได้เข้าใจสิ่งที่เป็นปัจจุบันนั้นนะครับคุณอาคมได้พยายามชี้ให้เราเห็นตลอดนะครับแล้วก็มันก็ทำให้เราได้เห็นปัญหาในเชิงโครงสร้างจริงๆแล้วเมื่อสาวไปในเรื่องของกระบวนการยุติธรรมเนี่ยพี่น้องในที่สุดแล้วมันมักจะสาวไปถึงระดับที่มันสูงขึ้นแล้วในที่สุดเนี่ยถ้าเป็นคดีใหญ่ๆนั้นก็มักจะลงเอยแปลกมากนะครับไปลงเอยที่คนที่มีศักดินาคนที่มีอำนาจพิเศษมีเส้นใยคุมทุกระบบในประเทศไทยนะครับแล้วในที่สุดเนี่ยมันถึงขนาดว่าฆ่าคนตายเป็นหมู่เนี่ยนะฮะเป็นร้อยๆเนี่ยบางทีคดีความไม่คืบไปไหนแล้วนี่ก็เกิดขึ้นในประเทศไทยซ้ำแล้วซ้ำอีกถึงนำไปสู่เพลงนะครับนักสู้ธุลีดินนะครับภาพประกอบซึ่งคุณอาคมอาจจะไม่ได้เห็นแต่พี่น้องที่รับฟังคลิปนี้รับชมคลิปนี้ก็จะได้เห็นนะครับว่ามันมีตั้งแต่ต้นว่าพี่น้องเรานะบาดเจ็บแล้วก็ตายไปเยอะมากแล้ววันนี้คดีความก็ไม่คืบหน้านะครับคุณอาคมพร้อมนะครับ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 โอเคเชิญต่อเลยครับครับผมบอกเนี่ยมันชั่วช้าจริงนะแล้วยืมมือคนอื่นเนี่ยทำลายล้างชีวิตผู้คนครั้งแล้วนี่ชัดเจนที่สุดเลยนะครั้งล่าสุดนี่ครับเป็นความชัดเจนที่ยืมมือไอ้พวกที่เราสู้เพื่อในหลวงเนี่ยเป็นเพียงต้องการปลุกกระแสเนี่ยให้เข้าเงื่อนไขการเข็นฆ่าถูกไหมครับเพราะเกิดการเข็นฆ่าแล้วก็ไปสู่การยึดอำนาจนี่เป็นสูตรสำเร็จมาตลอดหลายสิบปีก็ยังคงใช้อยู่อย่างเงี้ยครับและจริงๆแล้วผมไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้คุณเพียงเดินครับทุกคนก็รู้หมดแต่บางส่วนจงใจไม่พูดบางส่วนไม่กล้าพูดแต่บางส่วนก็แกล้งไม่เข้าใจนะเพราะได้ประโยชน์จากการนี้ครับนะเข็นฆ่าเสร็จดูแต่ละคนนะดาวพงอย่างเงี้ยไพบูลย์คุ้มฉายาอย่างเงี้ยได้จิบได้ดีมารุ่นล่าสุดเนี่ยใช่ไหมกัปปานาลุดดิดอะไรพวกนี้เต๋อแดงลูกของพลเอกสุนทรคงสมพงษ์ใช่ไหมครับแต่ผมไม่โทษคนเหล่านี้นะคุณเพียงเดินครับเพราะว่านี่มันเป็นระบบเนี่ยของชนชั้นถูกไหมครับแล้วพวกนี้เขาทำงานเนี่ยอยู่ภายใต้ระบบอย่างเงี้ยไม่ใช่ระบอบนะฮะ
ครับจริงๆของเราเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยแต่ว่าไอ้การทำงานมันเซตอัพออกมาว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆรัฐบาลเป็นเพียงม้าเออมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คุณเพียงเดินฮะเวลานี้เนี่ยเข้าสู่ระบบเผด็จการเต็มรูปแบบแล้วมันฉายชัดไหมฮะว่าไอ้โจรมาเขียนกฎหมายเนี่ยแล้วเอาโจรมาปกครองแล้วพูดให้มันน่าฟังเนี่ยว่าเออคืนความสุขให้ประชาชนคือต่อให้มันพูดให้มันน่าฟังยังไงเนี่ยมันก็ไม่ใช่อยู่ดีใช่ไหมครับคืนความสุขให้ประเทศชาติเนี่ยประกาศผมถามหน่อยฮะคุณเพียงเดินนะคุณมีความสุขไหมโดยปราศจากเสรีภาพปราศจากอิสรภาพครับใช่ไหมฮะครับแล้วจนบัดนี้ยังไม่พรูฟอีกเลยยังไม่พิสูจน์ชัดอีกหรือว่าไอ้วิธีการอย่างนี้มันใช้ไม่ได้หรอกคุณไปหยุดยั้งพลังศรัทธาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับเขามีการสั่งห้ามเนี่ยถ่ายทอดวิดีโอเขามีการสั่งห้ามเนี่ยกองกำลังพลเนี่ยไม่ให้ไปร่วมงานพันเอกด็อกเตอร์พี่วันซึ่งเราเคยคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนู่นแล้วใช่ไหมครับท่านพี่วันเขาก็รับรายการอาหารมาเขาทำงานก็อยู่ในกองทัพนั่นแหละถูกไหมแล้วก็เติบโตจนกระทั่งลาออกจากกองทัพมาเขายอมต้องมีเพื่อนในทหารเนี่ยร่วมงานกันอยู่หลายรุ่นด้วยกันเขาย่อมต้องมีผู้ใต้บังคับบัญชาส่วนหนึ่งที่ยังรักชอบพอถูกไหมครับนับถือเขาอยากจะไปร่วมอ่ะและงานศพนี่ก็ถือเป็นการไว้อาลัยเป็นการให้เกียรติเนี่ยครั้งสุดท้ายครับปรากฏว่าไงฮะขนาดห้ามเนี่ยคนไปกันเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยมันควรที่จะสำนึกได้แล้วถูกไหมครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ใช่แต่ก็ดันทุลังนี่คือลักษณะของคนที่มันเป็นใหญ่แบบผูกขาดมาตลอดไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเขาก็ได้บทเรียนจากตรงนี้ไงเขาถึงไม่อยากที่จะให้ใครก็ตามขึ้นมาอยู่บนตำแหน่งที่มีอำนาจยาวนานครับอยู่บนตำแหน่งที่มีอำนาจยาวนานนี่ผมจะพูดซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยมันจะทำให้มีบารมีเกิดมีคนเข้าพึ่งพาเยอะไม่ต้องอื่นไกลหรอกแปลมเนี่ยแหละถูกไหมฮะครับแปลมนี่มีที่พลบารมีไม่ใช่เฉพาะกองทัพเท่านั้นนะศาลธุรกิจน้อยใหญ่ในประเทศเนี่ยใช่ไหมครับใครขี้ไม่ออกนี่ก็ไปหาแปลมได้ธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยสรรพากรเข้าตรวจบัญชีเนี่ยกลับบ้านเธอลูกเดินตัวรีบกลับไปแทบไม่ทันถูกไหมครับผมถึงบอกมันเป็นสุขยังไงเป็นสุขยังไงไอ้ที่เห็นเนี่ยมันเป็นความสุขผมว่าความสุขเวลานี้ที่คืนให้กับประชาชนเนี่ยผมมองไม่เห็นไอ้การดำรงชีวิตอยู่เนี่ยโดยปราศจากเสรีภาพไม่มีความเป็นอิสรภาพเนี่ยไม่อาจหาความสุขได้หรอกครับแต่ความสุขที่ผมเห็นเวลานี้เฉพาะหน้าเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มพวกมันนะฮะว่าจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจซื้อไม้ตวงไม่กี่พันเนี่ยแต่มาคิดราคาเป็นแสนก็ทำได้แล้วพูดจริงๆนะโกงทั้งทีเนี่ยโกงกันแบบโง่ๆซะด้วยถูกไหมครับเหมือนคนเขากินแกบกันทั้งประเทศครับแล้วก็เอาเงินเนี่ยว่าประมาณของหน่วยงานเนี่ยไปเข้ากับบัญชีเมียก็ยังได้ถูกไหมล่ะครับถูกไหมครับหรือว่าจะยกเว้นให้ผู้อิทธิพลเนี่ยบนเกาะเต่าเนี่ยปล่อยฆาตกรให้หลุดไปคว้าแพะมาชดเชยก็ยังได้ประเทศนี้ของกูสุขก็มีแค่อยู่มันแค่กลุ่มเนี่ยทีนี้คุณเพียงดินนะสิ่งที่ทำให้พวกนี้กล้าสิ่งที่ค้ำประกันให้พวกข้าราชการเนี่ยนะไม่ต้องเกรงกลัวความผิดต่อกฎหมายเนี่ยนะนะครับก็มีที่มาจากประมุขอีกคือภูมิพลครับเขาต้องแบ่งกล้ามเขาต้องสร้างบารมีแบบให้สุดๆเลยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยที่เราเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศตามกฎกติกาก็มี3สถาบันหลักบริหาร
นิติบัญญัติและตุลาการครับแต่ละสถาบันก็มีประมุขของเขาแต่ประมุขทั้ง3เนี่ยเวลาเข้าเฝ้าเนี่ยต้องหมอบใกล้ๆหมาเนี่ยถูกไหมครับเพื่อให้ได้เห็นไงกูมีอำนาจอยู่เหนือพวกนี้อยู่เหนือไอ้ผู้มีอิทธิพลทั้งปวงแม้ทั้งผู้บัญชาการเหล่าทัพอย่างประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกตอนที่ยังไม่เกษียณเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารด้วยซ้ำไปรับเสด็จภูมิพลพอรถเข็นเนี่ยหามลงจากรถได้เนี่ยประยุทธ์นี่พลุกหมอบลงไปกับพื้นกราบกราบแทบเท้าตรงนี้เป็นเครดิตอย่างนึงนะเป็นเครดิตอย่างหนึ่งเวลาเขาส่งสัญญาณเนี่ยนะมึงต้องทำประเทศนี้ของกูผู้มีอำนาจเนี่ยล้นฟ้าแต่ละคนเนี่ยอยู่ใต้ส้นตีนกูหมดช่างหัวมันทำไปเนี่ยเห็นไหมกูรับประกันได้นี่คือระบบของเมืองไทยจริงๆแล้วคุณเตียงดินนะครับ นี่เป็นการตอกย้ำซ้ำให้พูดง่ายๆกอกเข้าสมองเลยในประเทศนี้ไม่มีใครใหญ่เกินค่าเออมันเป็นอย่างนั้นครับจากคนจะเป็นไอการต่อสู้ครั้งนี้เนี่ยนะหลายคนก็มุ่งหวังว่าจะมีการเลือกตั้งในปี58ถูกไหมครับมุ่งหวังว่าจะมีการปฏิรูปเสร็จแล้วเนี่ยนะก็จะปลดล็อกยกเลิกปลดอัยการศึกเออให้มีการเลือกตั้งใหม่อะไรต่ออะไรใหม่ครับคุณเพียงเด่นนะผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อที่ผมไม่เชื่อเนี่ยเพราะผมชอบเนี่ยนะครับหนังสือกำลังภายในจีนผมชอบอ่านประวัติเนี่ยบุคคลสำคัญของจีนแล้วผมชอบเนี่ยนะในเรื่องของการบันทึกเนี่ยของบุคคลสำคัญของจีนแต่ละคนเนี่ยคุณเทียงดินคิดว่าเขาประเทศเขาเนี่ยประวัติ5-6,000 ปีเป็นอย่างน้อยนะครับสืบทอดสานต่อเนี่ยความคิดสะสมมาเนี่ยเป็นประโยชน์ทั้งนั้นเลยครับนะครับผมบอกได้เลยนะเวลานี้มีการนำร่องเนี่ยว่าแต่งตั้ง70เลือกตั้ง30คุณเทียงดินคิดว่ารับได้ไหมต้องถามพี่น้องประชาชนคนไทยแล้วครับคุณคมนี่แหละครับประชาธิปไตยไล่คำว่า70กับ30ผมได้ยินมาหลายปีดีดักแล้วครับตั้งแต่ไอ้สนธิเนี่ยอยู่บนเวทีครับใช่ไหมครับมันจะเอาให้ได้คุณคมเลือกตั้งต่อไปก็แพ้เพราะทักษิณมันซื้อทักษิณมันประชานิยมทักษิณมันมีเงินเยอะกว่ามันซื้อเสียงขายสิทธิ์ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องคืนอำนาจให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงแต่งตั้งใช่ไหม70-30ผมถามหน่อยฮะอย่างนี้พูดจริงๆขอพูดอย่างเปิดใจอนุญาตผมสักหน่อยนะครับเลือกไปทำส้นตีนอะไรครับ ใช่ไหมฮะ เออไม่รู้จะว่ายังไงมันต้องอย่างนี้ผมบอกได้เลยอย่างนี้ครับผมแนะนำให้แฟนๆเนี่ยนะย้อนกลับไปดูหนังเรื่องไอ้ชอร์ลีฮิลล์ตอนอะไรเทพธิดาอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วเพราะผมดูมานานแล้วคล้ายๆกับยุทธจักรที่เขาแย่งชิงอำนาจกันนะครับครับแล้วเขาวางแผนเนี่ยที่จะครองเนี่ยในยุทธภพทั้งหมดปฏิบัติการหงเหินคืออะไรรู้ไหมให้สองฝ่ายทะเลาะกันขัดแย้งกันผิดใจกันครับแล้วต่อสู้กันเองแล้วก็มากินรวบนี่เวลานี้รัฐบาลเนี่ยทะเลาะกับฝ่ายค้านมากี่ปีแล้วทะเลาะกันจนเรียกว่าเวลานี้เนี่ยออกมาประชาสัมพันธ์เนี่ยนักการเมืองมันชั่วถูกไหมเพราะงั้นความว่าไอ้คำที่ว่านักการเมืองมันชั่วถูกไหมครับแล้วก็การขยายความมาจากไอ้เป็นคุณธรรมจริยธรรมเห็นไหมตอกย้ำอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือหมายความนักการเมืองเหี้ยหมดทั้งผู้ที่เป็นรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านไม่มีดีหมดท
าจะให้ดีเนี่ยนะต้องพระราชทานรัฐบาลหรือไม่งั้นก็แต่งตั้งถูกไหมอ่ะมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วคุณเพียงเดินเห็นว่ามันเป็นปฏิบัติการหงเหินอย่างที่ผมพูดนะครับเขาเลยบอกว่าแบ่งแยกแล้วปกครองบ้างอยู่บนภูดูนี่คือเสี่ยมให้เกิดความแตกเล่าแล้วฟาดฟันฆ่ากันเองแล้วตัวเองมากินเรียบหมดเลยครับนะฮะครับพูดง่ายๆก็คือล้างระบอบเนี่ยไม่ให้มีการเลือกตั้งครับหรือถ้าเผื่อว่าจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็ได้เพราะกูเลือกแต่ละครั้งเนี่ยแพ้มึงเพราะฉะนั้นเลือกตั้งให้มึงเลือกได้แค่30กูแต่งตั้งมา70ผมถึงใช้คำว่าเลือกไปทำส้นตีนอะไรอย่างเงี้ยครับขออนุญาตแฟนๆทวันเพราะผมเห็นมันไม่ชอบมาพาคนคุณอาคมเมื่อก่อนจริงๆก็ต้องใช้คำถามคุณอาคมเหมือนกันต่อให้ไม่มี70-30เนี่ยถามว่าเลือกตั้งไปทำส้นตีนอะไรเนี่ยวันนี้คือไปอยู่ใต้ส้นตีนทหารแล้วก็เป็นฝุ่นอยู่ใต้ตีนของพระราชาเนี่ยเป็นเป้าหมายของเขาจริงๆครับก็ถามได้ตรงจริงๆนะครับเลือกตั้งไปส้นตีนอะไรคุณจำเด่นฮะผมจะบอกให้อย่างนะครับต่อให้คุณเนียนยังไงต่อให้คุณจะมีอำนาจบารมียังไงต่อให้คุณใช้องค์คาประยบยังไงในการทำผิดนะครับคุณก็ย่อมต้องทิ้งร่องรอยเนี่ยให้สืบค้นจนเจอได้ว่าที่สุดของที่สุดแล้วอที่มันระยำต่ำช้าขนาดไหนครับถูกไหมครับคุณฆ่าพี่ชายในปี89นะนี่ผมขอเท้าความนิดนึงนะครับแล้วคุณก็รวบเนี่ยไอ้3คนเนี่ยที่ถูกเลือกขึ้นมาเนี่ย2คนเอง2คนในชิดกับในบุตรในเฉลียวนี่เป็นคนนอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยยังถูกรวบมาด้วยเลยเพียงแค่ว่าใกล้ชิดกับท่านปีดีเท่านั้นเองเคยเป็นเลขาส่วนตัวท่านปีดีครับทีนี้ ไอ้คนที่จะให้ไปดูแลถึงห้องบรรทมเนี่ยมันจำเป็นต้องคัดเลือกคนที่รับใช้มาหลายชั่วคนแล้วถูกไหมครับถูกไหมแม้คนที่จงรักภักดีขนาดนี้นะคุณยังเอาเข้าไปฆ่าได้ถูกไหมบอกไม่เป็นไรรับไปก่อนเดี๋ยวในหลวงขึ้นครองราชเดี๋ยวมีพระราชพิธีสำคัญหรือว่าวันมงคลเนี่ยมหามงคลจะอภัยโทษให้ความจริงไม่นะนี่ก็คือหมายความว่าเบี้ยวฆ่าทำลายหลักฐานเลยคุณฆ่าเขาเนี่ยก่อนฆ่าเนี่ยคุณจับเขาไปคุมขังเนี่ยอยู่ในเรือนจำถึง9ปีนะจาก89เนี่ยแล้วไปประหารปี98จำง่ายเพราะมันเลขกลับกันไงครับ9ปีเต็มๆที่เขาทุกทรมานอยู่ในคุกแล้วก็ฆ่าเขาถูกไหมครับปี99เนี่ยภูมิพลไปบวชคิดว่าคงจะแผ่ส่วนกุศลให้พี่ชายแล้วก็ไอ้พระทั้ง3ตัวนี่ได้ถูกไหมพอเข้าไปบวชแล้วเนี่ยนะก็ไปได้อิทธิพลบารมีเนี่ยจากในส่วนของผู้สืบทอดนะฮะพุทธศาสนาก็คือสงฆ์พยานสังวรที่เป็นพระพี่เลี้ยงนะฮะครับแล้วเจ้าคณะสูงเนี่ยก็เป็นคนที่ช่วยงานเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชพยานสังวรเนี่ยถูกไหมฮะครับขอเกริ่นสองตำแหน่งนี้ก่อนนะว่าสมัยนั้นเนี่ยพยานสังวรเนี่ยเป็นพระพี่เลี้ยงซึ่งเป็นพระผู้ใหญ่เนี่ยรูปหนึ่งขององค์การสงฆ์แต่เจ้าคณะสูงเนี่ยก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะฮะครับผู้ช่วยใกล้ชิดผมพูดอย่างนี้ก่อนนะผมอยากจะยกคดีขึ้นมาคดีหนึ่งคดีที่คนเขาลืมไปหมดแล้วซึ่งมันเกิดขึ้นมาเนี่ย55ปีก่อนครับเกิดเมื่อปี2502นะครับคดีบันทึกลับพิมพ์ชวีเนี่ยแหละครับนางพิมพ์ชวีเพชรลุ่งเนี่ยที่ถูก
คุณหมออาทิตย์เนี่ยนะรามเดชะสามีตัวเองนะค่าถูกไหมฮะครับเหตุเกิดปี02ปีนั้นนะเป็นปีที่จอมพลสฤษดิ์เนี่ยเขี่ยจอมพลถนอมออกข้างทางไปมึงถอยไปกูขึ้นทำการรัฐประหารซ้อนตัวเองคือจอมพลสฤษดิ์รัฐประหารทีปี00มาปี02นี่ทำรัฐประหารซ้อนตัวเองทีนะครับแล้วก็ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีเวลานั้นเนี่ยนะประกาศสิทธิ์ของจอมพลป.มีคดีความอันไหนเนี่ยที่จอมพลสฤษดิ์สนใจผู้กระทำผิดรายนั้นเนี่ยเสร็จทุกรายนะแต่ผู้กระทำผิดเนี่ยนะในส่วนที่จอมพลสฤษดิ์ตัดสินเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นแพ้ทั้งนั้นนะฮะที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเขาต้องการโชว์พาวเวอร์ความเด็ดขาดไฟไหม้นี่เป็นขีดเส้นเลยนะบรรทัดไว้เลยครับไฟไหม้ที่ไหนคือตายลูกเดียวไฟไหม้ที่ตลาดภูนโรงพักบางยี่เรือนถูกประกาศสิทธิ์ต้องจับคนร้ายให้ได้ภายใน24ชั่วโมงคุณเพียงเดินถ้าคุณจับได้ไงโดยที่ไม่มีการสืบสวนสอบสวนลงพื้นที่คุณให้เวลา24ชั่วโมงนี่กว่าความชั่วของเผด็จการถูกไหมครับไล่ตีช่างทาสี2คนเนี่ยมันมีเปื้อนสีเนี่ยใช่ไหมเขาไปเบ้ารวมว่ายังมีเปื้อนเลือดอยู่ผ้าบอคอแตกอะไรอยู่โดนยิงเป้านั่นน่ะเออครับแต่คดีเนี่ยนวลชวีเพชรลุ่มเกิดขึ้นในปี2502จอมพลสฤษดิ์เรียกเข้าพบเลยนะถามบอกว่าคุณฆ่าเมียตัวเองถามจริงๆฆ่าหรือเปล่าตอบแล้วตรงๆลูกผู้ชายหมอที่บอกไม่ได้ฆ่าแล้วประกวดขึ้นศาลทหารนะขึ้นศาลทหารเนี่ยพ่อของหมอเนี่ยหมอทิพย์เนี่ยชื่อขุนสุยานเศรษฐกรนะครับก็มีราชทินนามแล้วแสดงรับราชการใกล้ชิดพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็เห็นท่าไม่ดีลูกคงไม่รอดเขาทุ่มเนี่ยแบบไม่อั้นเลยนะจ้างทนายความที่มือดีที่สุดในยุคนั้นคือทนายชมพูอัฏฐจินดานะครับทนายชมพูเวลานั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งของประเทศไทยเลยนะที่ทำให้หมออาทิตย์เนี่ยมั่นใจว่าคดีของตัวเองหลุดพ้นถึงขั้นให้สัมภาษณ์ถ้าผมจะฆ่าเมียตัวเองผมทำไมจะต้องไปจ้างผมฆ่าเองบีบคอให้ตายด้วยตัวเองไม่ดีกว่าใช่ไหมแต่พอเวลาตัดสินนะตัดสินประหารชีวิตนะถูกตัดสินประหารชีวิตนี่หมอทิพย์นี่เข่าอ่อนเลยนะครับแต่ว่าไอ้การประหารเนี่ยผมไม่รู้ว่าประหารอีท่าไหนเหมือนผู้พันตึงเนี่ยเหมือนกับชะลอเกิดเทศนักโทษประหารนั้นนะแต่ทวงให้มันเข้ารอบเนี่ยใช่ไหมมีพระราชพิธีมีวันมหามงคลได้รับอภัยโทษอภัยโทษในเวลานั้นเนี่ยนะฮะนั่นคือเสด็จนิวัตสู่พระนครของในหลวงราชินีถือว่าโอ้โหเป็นวันมหามงคลได้รับอภัยโทษจากโทษประหารมาเป็นตลอดชีวิตแต่ติดคุกจริงๆปีเศษๆเท่านั้นนะหลุดแต่ประกอบเมื่อกี้นี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยพระยานสังวรนะครับท่านมีสงฆ์พระผู้ใหญ่ที่ทำงานใกล้ชิดที่เรียกว่าคณะสงฆ์นามสกุลรามเดชะนะฮะครับนะฮะครับเอาอย่างนี้หลังเหตุการณ์นี้ผ่านไปแล้วเขาเปลี่ยนนามสกุลจากรามเดชะมาเอาราชธินนามของพ่อเป็นนามสกุลคือสุสานเศรษฐกรถูกไหมครับแต่ว่าสงฆ์เนี่ยจารึกเอาไว้เนี่ยตอนบวชเนี่ยยังรามเดชะอยู่ค
คุณเพียงเดชนะฮะนี่อิทธิพลสงฆ์ไหมฮะเกี่ยวข้องกับเรื่องกฎหมายเนี่ยเกี่ยวข้องชีวิตผู้คนนะถูกไหมฮะครับอาจจะคิดว่าบิณฑบาตเนี่ยช่วยชีวิตคนแต่นั่นไม่ใช่เป็นเรื่องของสงฆ์นี่แน่นอนถูกไหมฮะครับไปดูนะฮะตึกเจ้าคณะเนี่ยนะฮะตึกเจ้าคณะสูงในวัดบวรเนี่ยเขาจะการลึกชื่อว่าอะไรกุฏิรามเดชะนะฮะแล้วยังมีสะพานสองสะพานเนี่ยที่ข้ามไปเลยครูเนี่ยชื่อว่าสะพานรามเดชะเช่นเดียวกันครับนะครับทีนี้คุณเพียงเดินคิดว่ามันน่าอายไหมนะฮะน่าอายไหมนี่คือกฎหมายไทยนะทีนี้เรามาดูกฎหมายเทศเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างเนี่ยคดีวอเตอร์เกตเนี่ยไม่ทราบคุณเพียงดินเคยอ่านไหมครับจริงๆแล้วเป็นคดีกระจอกงอกง่อยเลยนะถ้าเผื่อว่ามันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งจริงๆและการจรกรรมการดักฟังหรือการอะไรก็แล้วแต่เนี่ยในเมืองไทยก็มีคุณทักษิณยังเคยเอาเทปอยู่บนมือเนี่ยปรากฏว่ามันมีผู้มีอิทธิพลนอกรัฐธรรมนูญเข้ามายุ่งย่ามการบริหารมากเกินไปคือเทปสั่งให้ตุลาการเนี่ยตัดเอาผิดยุบพรรคเนี่ยของเต็มแต่คดีวอเตอร์เกตนี่แค่จรกรรมนะวอเตอร์เกตนี่จริงๆแล้วมันเป็นชื่อตึกไอ้วอเตอร์เกตคอมเพล็กซ์นะฮะอยู่ในวอชิงตันดีซีเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของพรรคเดโมแครตนะครับครับแค่นี้เองนะฮะนำไปสู่การฟ้องร้องแล้วสู่การจับกุมแบบชนิดวินาศสันตโลเลยและที่มาเนี่ยนะครับมันเกิดจากสื่อ The Washington Post เนี่ยเอามาลงแล้วลงอย่างต่อเนื่องเลยแบบจิกไม่ปล่อยเลยจนกระทั่งตำรวจที่เรียกว่าใกล้ชิดเรียกว่าทำงานให้ president เนี่ยที่เรียกว่า FBI เนี่ยนะจริงๆแล้ว FBI นี่มันทำงานสืบเป็นพิเศษแต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่ under ของ president สำหรับในใช้งานทางราชการครับต้องแยกตัวออกมาจากหลุดพ้นจากอิทธิพลของประธานาธิบดีครับมาตามสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้จนนำไปสู่การจับกุมเนี่ยผู้ต้องสงสัย5คนแล้วก็ขยายไปแล้วปรากฏเขาตรวจสอบเรื่องเงินไอ้เงินนี่มีการเชื่อมโยงไปถึงไอ้กองทุนอันหนึ่งเนี่ยที่เขาไว้ใช้สำหรับเนี่ยในการที่จะให้ริชาร์ดนิกสันเนี่ยเวลานั้นลงแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกสมัยต่อไปใช่ไหมครับปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยติดคุกกันเนี่ย 40-50 คนนะคุณเพ็งดินครับคณะทำงานของประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเนี่ยนิกสันเนี่ยเป็นถึงประธานาธิบดีของประเทศมหาอำนาจถูกไหมครับแต่ว่าในการต่อมาเนี่ยได้ถูกเจอรันฟอร์ดหรือเจอรันฟอร์ดคนถัดจากนิกสันเนี่ยนะฟอร์ดใช่เขานิรโทษกรรมให้นิกสันรอดอยู่คนเดียวนะติดคุกหมดเนี่ยคุณดึงดินกฎหมายมีไหมฮะสำหรับเมืองไทยลงนามเนี่ยนะ ICC นี่ยังไม่ให้เลยยังทำไม่ได้ใช่ไหมครับนี่ต่างกันนะฮะถ้ากฎหมายของประเทศใดก็ตามเนี่ยมันไม่เป็นกฎหมายประเทศนั้นไม่ค่อยน่าอยู่แล้วล่ะคุณเพียงดินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อพูดถึงแพะเนี่ยไอ้ความจริงเราพูดถึงไอ้แพะที่เกาะเต่าเนี่ยมันขยายไปเยอะแยะไปหมดครับโอเคคุณเพียงดินก็คงจะเพียงพอสำหรับกฎหมายไทยเนี่ยนะครับพูดซะยืดยาวอะไรให้พูดครั้งเก่ามีไหมมีเรื่องครั้งเก่าให้พูดครับถือว่าเป็นเรื่องชัดเจนในเรื่องของการที่กฎหมายไม่เป็นกฎหมาย
นะครับบ้านเมืองเหมือนไม่มีคือไม่มีแปรไม่มีแปรนะครับวันนี้ได้มีโอกาสได้คุยกับน้องชายท่านหนึ่งซึ่งมาจากประเทศไทยอยู่ในวัยที่เรียกว่าผ่านชีวิตนะครับแล้วก็ยังเป็นวันนี้เนี่ยวัยรุ่นคนที่ผ่านวัยรุ่นมาเนี่ยอายุสักใกล้ๆ30เนี่ยถ้าเขาเล่าอะไรให้ฟังเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าบ้านเมืองเวลานี้มันแย่มากคุณผมฟังแล้วก็เศร้าใจคำว่าไม่มีคือไม่มีแปรเนี่ยมันนอกจากมันจะระบาดจากนะเหตุที่โยงเข้าไปถึงระบบโครงสร้างใหญ่ๆอย่างที่คุณคมว่าวันนี้เนื่องจากว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่สนใจในเรื่องของการที่จะสร้างคุณภาพของพลเมืองในประเทศไทยเนี่ยวันนี้นะครับเด็กบ้านเรานี่เละเทะซึ่งคุณคมเนี่ยชอบในเรื่องการศึกษานะครับแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเรื่องการศึกษาและวัฒนธรรมศาสนาต่างๆเนี่ยยิ่งมาฟังนะครับวัยรุ่นที่เขาเพิ่งจะผ่านวัยรุ่นมาวัย26-27เนี่ยนะครับแต่ว่าได้ผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นที่ผ่านมาแล้วก็ยังไปสัมผัสกับชีวิตเด็กรุ่นน้องที่ยังอยู่ในแวดวงก็ปรากฏว่าเห็นว่าวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมืองไทยเนี่ยเหมือนสมัยยุคอันธพาลครองเมืองวัยรุ่นเนี่ยไม่มีใครสนใจจะฟังกฎหมายกลายเป็นประเภทพวกที่จับกลุ่มจับก้อนกันไปไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจังหวัดไหนก็จะมีกลุ่มก้อนเป็นแว้นเป็นแก๊งเป็นอะไรกันขึ้นมาซึ่งเราน่าเป็นห่วงเขาบอกว่าผมก็ถามว่าทหารครองเมืองวันนี้ทุกอย่างจะดีขึ้นไหมทหารเขาน่าจะมาดูแลว่ามันไม่ทำขออภัยนะเขาใช่ไม่ทำหาอะไรเลยวันนี้ไม่มีใครฟังใครเพราะตำรวจเองก็นะครับทำอะไรได้ไม่เต็มที่เพราะทหารไปครองบ้านครองเมืองอยู่นี่ก็เป็นความห่วงใยอันหนึ่งในเรื่องของว่าบ้านเราเนี่ยมันมีระบบอะไรที่มันไม่สามารถจะเป็นสากลได้อย่างเหมือนบ้านคนอื่นนะครับไอ้พวกที่ต้องการใช้อภิสิทธิ์ของตัวเองให้ตัวเองนั้นอยู่รอดนะครับในระบอบอย่างเนี้ยใช้เส้นใช้สายได้เมื่อตัวเองสามารถจะอยู่ในตำแหน่งที่ได้เปรียบอย่างนั้นก็จะเหยียบย่ำไม่ให้คนยากคนจนคนชาวบ้านทั่วไปได้มีโอกาสเข้ามาตัดสินอนาคตไม่ต้องการให้ประเทศไทยมันก้าวพ้นจากสภาพสังคมแบบไทยๆที่เราว่ากันเนี่ยไปสู่การเป็นสากลซึ่งก็เป็นเรื่องน่าเศร้าทีนี้คุณอาคมครับสั้นๆตอนท้ายๆเนี่ยจะอยากจะให้คุณอาคมได้พูดสรุปเนี่ยก็คือว่าณเวลานี้เนี่ยทางภาคการเมืองก็อาจจะยังมีความเชื่อผิดๆอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาจะนะจะต่อรองกันที่เขาคิดว่าเขาทำได้ในการที่จะหวังที่จะไปต่อรองกับเจ้าต่อรองกับกลุ่มคนทหารที่เขามีอำนาจอยู่ในมือและเชื่อว่าทหารนั้นจะยืนหยัดรักษาอำนาจได้ผ่องถ่ายไปภายใต้ระบอบซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเผด็จการยิ่งกว่าปี2549อีกนะครับรัฐธรรมนูญปี50ว่ามันแย่เลวร้ายแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันกำลังจะออกมาเป็นกฎเกณฑ์มันต้องเลวร้ายยิ่งอีกทีนี้นักการเมืองเขาจะยังหวังอย่างนั้นอยู่เนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะครับถามว่าเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็ตัวของประชาชนเองเนี่ยนะครับถ้าใครยังหวังว่าจะให้ประชาชนเขาไปสนับสนุนไปเลือกนะครับโดยที่เขาประชาชนเขารู้ดีว่าจะต้องกลับไปสู่ในกรอบเดิมซึ่งไม่ใช่กรอบเดิมแล้วกรอบที่มันเลวร้ายกว่าเดิมเนี่ยความเป็นจริงอะไรตรงนี้เนี่ยคุณอาคมจะมีข้อคิดเอาเป็นว่าถ้าอยู่ในส่วนที่จะเป็นเพื่อนร่วมกระบวนประชาธิปไตยได้เนี่ยก็ฝากข้อคิดไปอีกสักหน่อยนะครับเชิญเลยครับผมไม่เชื่อนะฮะผมเชื่อว่าครับไอ้กฎโจรออกมาคือ70กับ30และสมัยหน้าก็เพิ่มให้เป็น60กับ40นะฮะก็เข้าหลักไปสู่ยุคของนายกธานินทร์ไกรวิเชียรใช่ไหมจะต้องปฏิรูปการเมือง12ปีครับนะฮะก็เข้ายุคสมัยพอดีเลยแล้วพออีก4ปีผ่านไปแล้วนี่ยูก็เอาไปอีก 10% แล้วกัน60กับ40นะแล้วอีก4ปีข้างหน้าก็50 50ถูกไหมครับแล้วพอไปถึงอีก4ปีข้างหน้าก็ยึดอำนาจใหม่มาเริ่มต้นใหม่ครับวิธีการอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนนะสำคัญนะครับคุณเพียงดินนะฮะเมื่อกี้คุณเพียงดินพูดถึงเรื่องสื่อเนี่ยความจริงผมอยากจะเติมอีกคำหนึ่งในหลัก6ประการของท่านปรีดีเนี่ยว่าเป็นอิสระในทางศาลเนี่ยแต่ว่าไม่ใช่เป็นให้มีเอกภาพในทางศาลแต่ว่าอิสระเนี่ยท่านปรีดีก็ได้กำหนดไว้เป็นหนึ่งใน6ข้อผมอยากจะเพิ่มอีกข้อหนึ่งคือว่าเอกภาพเนี่ยในทางสื่อเอกภาพอันนี้คือหมายว่าจะต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลการชักนำของใครนะถูกไหมฮะครับผมยกตัวอย่างคดีวอเตอร์เกตขึ้นมาเนี่ยประธานาธิบดีเนี่ย
จงเนี่ยเพราะสื่อนะริชาร์ดนิกสันเนี่ยต้องออกจากตำแหน่งเนี่ยเพราะสื่อ The Washington Post เนี่ยนะครับครับทีนี้เวลานี้เนี่ยถ้าเผื่อบอกว่าเออมีความเชื่อมั่นว่านายกประยุทธ์คงจะเอาประเทศเนี่ยเดินหน้าได้ต่อไปแล้วหน้าที่จะให้โอกาสเนี่ยคณะคสช.สักปีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะเคยได้ยินไหมครับคุณหนูครับทีนี้เราก็ฉายภาพเนี่ยว่าเราควรจะมองรัฐบาลชุดนี้ด้วยความไม่มีอคตินะครับ except ยอมรับเงื่อนไขข้อนี้สักปีนึงแต่ความจริงเนี่ยผมว่าไอ้แบบที่จะให้โจรเนี่ยมาปฏิรูปประเทศโจรมาตั้งกฎกติกาโจรมาเขียนกฎหมายวันเดียวผมก็ให้ไม่ได้แต่เมื่อเสียงส่วนใหญ่ยอมรับการเมืองก็นิ่งแกนนำก็เฉยถูกไหมโอกาสก็ไม่มีติดเพราะเงื่อนไขเนี่ยกฎอัยการศึกแต่คุณประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามมันเคยกลัวไหม ใช่ไหมฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับโอเคละเราไม่เราไม่ต่อความยาวละยอมรับแต่ว่าจะต้องมีการสร้างความมั่นใจเนี่ยในขีดความสามารถของท่านผู้นำคุณเพียงเดินดูฮะไปประชุมอาแซมที่อิตาลีเป็นไงแล้วนี่โกหกแบบชนิดเลวร้ายที่สุดเลยประสบความสำเร็จเนี่ยว่านายกปูไปตอนนั้นเป็นไงเขาประชุมเนี่ยนานาชาติมารวมตัวกันยืนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนายกปูเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนเดียวเดินยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงกลางเลยนะครับพอลงจากเครื่องบินเนี่ยนะครับมีทหารกองเกียรติยศเนี่ยมาต้อนรับถูกไหมครับพอยศไปนี่มีฝรั่งมายกมือไหว้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเป็นขี้ข้าทำงานอยู่ในสถานทูตนี่ผลงานของทูตนะถ้าเผื่อไม่ผ่านการเรียกวิ่งเต้นเตรียมกันอย่างดีเผลอๆไปอยู่สนามบินเนี่ยไม่หมาก็แมวเนี่ยไปต้อนรับไม่มีผู้คนหายหมดเขาตั้งข้อรังเกียจจะตายไปแล้วยังโอ้ประสบความสำเร็จนานาชาติเขาไม่ได้ตั้งแง่หรือให้ความรังเกียจอะไรก่อนแล้วเขาเดินขบวนจนขับไล่ว่าไม่เอามึงเนี่ยแปลว่าอะไรคุณพิมครับคุณอาคมครับมีอัปเดตนะว่านายกรัฐมนตรีอาเบะของญี่ปุ่นเนี่ยสื่อญี่ปุ่นเขาเปิดเผยเลยนะครับว่านายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นที่ไปร่วมอาเซมครั้งนี้ที่เขาไปคุยด้วยนะเขาบีบบังคับว่าจะต้องคืนประชาธิปไตยให้ประชาชนโดยเร็วครับเนี่ยการที่เข้าไปจับมือกับผู้นำต่างๆนะแล้วมาเอาเป็นเครดิตเนี่ยแต่ไม่ได้พูดถึงเนื้อหาสาระนะครับเขาตบหน้ากลับมานะครับนั่นน่ะแล้วคุณเพียงเดนฮะไอ้นี่อยู่ในลักษณะของเรียกมือคุมเป้าอย่างเดียวเลยรีบนะแค่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นี่ยังต้องคำนับเขาแล้วโอ้โหอย่างว่าไปเจอพ่อครับไม่มีศักดิ์ศรีเลยครับไม่มีความเป็นผู้นำให้เห็นมาแต่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่าไอ้คนพันอย่างนี้เนี่ยให้โอกาสแค่วันเดียวก็ถือว่าผิดแล้วไม่ควรให้ต่างชาติไม่มีใครเขาเอาคุณเตียงเดียวครับแล้วก็ถ่ายรูปกับธงชาติของตัวเองเลือกธงผิดเลือกถูกแย่ๆมีไหมฮะมีความเป็นสง่าผมไม่โจมตีนะไม่โจมตีในเรื่องของพูดจริงๆแล้วแค่นี้เราก็หลับตาเห็นถึงสังคมครับถูกไหมเป็นคนที่ไม่มีสังคมถูกไหมครับคุณเพียงเล็งดูประเทศลาวนะเขาสง่าเขาพูดภาษาลาวของเขาจ้อยเลยนะแต่ว่าตาของเขาเนี่ยมีความมั่นใจที่จะมองหน้าค่าตาของผู้นำทั่วโลกได้แต่ประจุดนี่ก้มหน้ามองพื้นมันเป็นอย่างนั้นครับแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับแตกต่างกันแล้วมาทั้งผู้นำลาวเขมรหรืออะไรเนี่ยประจุดต้องไปโอ้โหหมดสภาพนะหมดสภาพคุณทำงานไม่ได้หรอกระดับชาติถ้าคุณทำงานระดับชาติไม่ได้อย่าดันทุลังเลยผมเคยเตือนไปทีแล้วนะผมชื่อว่าไอ้ตำแหน่งนั้นได้มาเนี่ยไม่ยากหรอก
แต่ว่าไอ้การที่จะทำหน้าที่อยู่บนตำแหน่งนั้นให้ดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากกว่าใช่ไหมครับเออมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะคุณเพียงดินครับถ้าประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วต้องสำคัญเนี่ยที่สุดก็คือให้ความเป็นอิสระให้ความเป็นเอกภาพเนี่ยของสื่อมวลชนแต่สื่อมวลชนบ้านเราเนี่ยนะก็ใช้ความเป็นอิสระของเขาเนี่ยทำหน้าที่เพียงด้านเดียวถ้าเป็นรักทักษิณเป็นพรรคไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยนี่แม่งสหบาทาช่วยกันถล่ม ช่วยกันขัดช่วยกันใช่ไหมครับสายใต้ป้ายสีถูกบ้างไม่ถูกบ้างผมยังอยากจะให้สื่อเนี่ยเป็นอิสระเป็นเอกภาพแต่คุณต้องมีความรับผิดชอบนะถ้าคุณเสนอข่าวบิดเบือนหรือเสนอข่าวที่มันไม่ถูกต้องเขาฟ้องคุณแบบชนิดล่มจมแล้วยึดใบอนุญาตด้วยแบบเมืองนอกเนี่ยครับเพราะสื่อเมืองนอกเนี่ยจะนำเสนออะไรก็แล้วแต่เขาต้องมีความมั่นใจอย่างชนิดล้านเปอร์เซ็นต์เพื่อไม่ให้ถูกฟ้องร้องเอาไม่จำเป็นต้องยกตัวอย่างเดียวอย่างประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันเอาบิลคลินตันลูวินสกี้เห็นไหมโมนิกาลูวินสกี้ถ้าเป็นเมืองไทยก็เรื่องก็เงียบหายไปสนั่นขจรประสาทเคยปั้มผู้สื่อข่าวหญิงนะลงอยู่เป็นข่าวแค่วันเดียวมันเป็นอย่างนั้นครับนั่นแสดงถึงภาวะการเป็นผู้นำแสดงถึงสังคมเนี่ยที่มันมีความรับผิดชอบเนี่ยต่อหน้าที่ในทุกๆอาชีพถูกไหมฮะครับลูวินสกี้ทำไมบิลคลินตันต้องออกมาขอโทษประชาชนมีเซ็กที่ไม่เหมาะสมถูกไหมครับและประชาชนเขาก็ให้อภัยถูกไหมฮะครับเขาก็ถือว่าโอเคนะไอ้ผลประโยชน์ที่บิลคลินตันเนี่ยทำให้ประเทศชาตินี่ก็มหาศาลเหลือเกินถูกไหมไอ้ทำผิดด้วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยแต่ความจริงนี่เขาไม่ได้ถือสายเรื่องนี้เนี่ยเป็นด้านหลักหรอกเขามีคำถามต่อไปว่าก่อนที่ยูออกมาแฉเนี่ยยูมีการเรียกร้องอะไรหรือเปล่ายุบไอ้สมหวังไอ้ข้อเสนอข้อเรียกร้องหรือไม่ทำไมตอนเราก็เหมือนสังคมไทยที่ทับไม่ร้องที่ท้องเสือไม่รับใช่ไหมอะไรประมาณนี้ใช่ไหมแต่ไม่ได้ฮะไม่ได้คุณต้องถือเป็นมาตรฐานเลยสื่อนี่สำคัญนะฮะสื่อนี่เป็นฐานอันดอนที่สี่ประเทศชาติเนี่ยถ้าไม่มีสื่อกำกับเนี่ยอยู่ยากสื่อต้องกล้าหาญและสื่อต้องนำเสนอเนี่ยข้อเท็จจริงอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็คงเส้นคงวาไม่มีการละเว้นเนี่ยฝ่ายหนึ่งจะไปลำย้ำใหญ่นี่อีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมต้องเขียนบทหนักนะไอ้โกหกประชาชนเนี่ยถือเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดทำให้เกิดโกลาหลได้ฮ่องกงนี่เคยครั้งหนึ่งไอ้ลงข่าวเนี่ยว่าแบงค์นี่จะแจ้งคนเฮโลไปเปิดกันวินาสันตโลเลยครับสื่อเนี่ยแค่ลงแค่นั้นเองนะนำความชิบหายเนี่ยมาสู่ได้ในพริบตาเดียวนะฮะโอเคคุณเพียงเดินนี่ยาวนานเท่าไหร่แล้วเนี่ยเราคุยกันก็ประมาณชั่วโมงครึ่งคุณนครครับโอ้ถือว่าได้เนื้อหาสาระครับก็คุ้มค่ากับการรอคอยก็คิดว่าคุณนครได้ตอบประเด็นปัญหานะครับ ครบทุกด้านละมีเรื่องเล่าให้นะเต็มอิ่มวันนี้ก็เอาเป็นว่านะครับวันนี้พี่น้องประชาชนที่ฟังเรามาตลอดก็คงจะเข้าใจดีถึงนะครับสิ่งที่มันอยู่ข้างหน้าเราซึ่งว่าไปแล้วถ้าไม่แก้ไขเนี่ยมันก็จะตามหลอกหลอนแล้วก็ทำร้ายแล้วไม่มีทางที่เราจะนะครับสู้แล้วชนะได้ก็อาจจะต้องเป็นนักสู้ทุลีดินแล้วก็ที่ตายร่วงพลอยกันไปแล้วก็ปลิวไปหายไปในสายลมแต่ว่าถ้าเราจะมาช่วยกันเปลี่ยนแปลงประเทศวันนี้นะครับความรู้ความเข้าใจนี้ก็ต้องนำมาใช้กันให้ได้แล้วก็ฝากเตือนนักการเมืองที่เกี่ยวข้องที่ท่านหวังว่ามันจะมีผลประโยชน์มีบ่อน้ำอยู่ข้างหน้านะครับอย่าลืมนะครับวันนี้พี่น้องประชาชนเขาเจ็บช้ำมามากแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปพิจารณากันให้ดีว่าสถานการณ์ข้างหน้านั้นนะมันเป็นหลุมทองหรือว่าเป็นหลุมที่จะดูดท่านลงห้วงเหวมรณะในเบื้องหน้าโดยเฉพาะยิ่งนะครับ
ถ้าประชาชนเขารู้แล้วเขาไม่เอาด้วยเนี่ยนะครับกระดานที่ท่านยืนอยู่นั้นมันอาจจะเป็นกระดานที่ยื่นออกไปที่หน้าผาโดยที่ประชาชนที่เขายืนเหยียบอยู่บนฝั่งที่อยู่บนพื้นดินนั้นเขาจากไปทีละคนทีละคนแล้วท่านอาจจะพบว่าสิ่งที่ตัวเองเคยหวังเคยทำได้เหมือนเดิมนั้นจะกลายเป็นการดันตัวเองลงไปสู่ห้วงเหวแห่งความล่มจมพร้อมกับระบอบเผด็จการซึ่งจะต้องล่มจมไปในอนาคตนี้คุณอาคมครับฝากปิดท้ายให้กับพี่น้องประชาชนอีกสักหน่อยนะครับจริงๆแล้วมันสำคัญนะคุณเพียงดินครับผมเคยพูดกับคุณเพียงดินนี่ว่า คุณเปียเนี่ยจากเราไปคนเดียวครับแต่จะเป็นการกลับมาของคนเป็นแสนเป็นล้านจำได้ไหมครับผมพูดอย่างนี้จริงๆนะครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าไอ้ช่วงที่หยุดชะงักเนี่ยนะไม่มีปฏิกิริยาเนี่ยจากทางฝั่งพี่น้องเสื้อแดงหรือผู้เรียกร้องการต่อสู้ข้อที่หนึ่งอาจจะถูกอำนาจอิทธิพลกดทับด้วยกำลังพลด้วยกำลังอาวุธนะฮะทีนี้ถ้าเผื่อเราระลึกถึงคำพูดของคุณเปียเนี่ยท่านอภิวันเนี่ยนะฮะว่าสถาบันกับศาสนาอยู่ได้เพราะศรัทธาเนี่ยเราสามารถเนี่ยพิสูจน์ได้เนี่ยจากงานชาปนกิจเนี่ยของท่านเปียตรงนี้ชี้ให้เห็นชัดเจนเลยฮะว่าที่ผ่านมาความกลัวเนี่ยเป็นอุปสรรคในการต่อสู้แต่ตราบเท่าที่เรามีศรัทธาเนี่ยผมก็เห็นคนหลั่งไหลเนี่ยมาแบบชนิดที่เรียกว่าไม่กลัวตายมากันเป็นจนกระทั่งเรียกว่านั่นวัดเลยทีเดียวว่างั้นเถอะใช่ไหมครับได้ข่าวว่าหลายหมื่นใช่ไหมน่าจะอย่างน้อย 50,000 ครับตามรายงานข่าวครับแล้วฮะผมเห็นเดี๋ยวพอพูดเสร็จผมต้องตามไปดูนะแล้วมีการตะโกนปูสู้หรือนายกสู้ๆนายกยิ่งรักสู้ๆครับความจริงนี่ผมอยากจะบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยเราสู้มาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยท่านนายกปูจะนิ่งคุณทักษิณเนี่ยจะเงียบก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นอุปสรรคในการต่อสู้ที่ไม่ไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการนะฮะจะเป็นเพียงการประเมินผลเนี่ยหรือหลายคนบอกว่าเออเจรจาเรียบร้อยแล้วเรื่องในโลกนี้หลายๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะพูดวิพากษ์วิจารณ์ได้ต่อเมื่อเรื่องนั้นเนี่ยเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยเขาค่อยมาพูดถึงเบื้องหลังการถ่ายทำนะครับผมเคยพูดอยู่เรื่อยๆคุณเพียงดินนะใครทำได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นนะครับคุณเพียงดินเชื่อว่าคุณทักษิณนี่ฉลาดแล้วก็รู้เท่าทันนะปาดเปลืองไหมครับเชื่อครับคุณทักษิณต้องรู้นะฮะว่าเราเคยพูดอยู่บ่อยๆว่าพวกเราเนี่ยเปรียบเหมือนเม็ดทรายครับรวมตัวกันก่อเป็นกำแพงให้กันได้ยืนหยัดพิงทรงกายยืนหยัดอยู่ได้คุณทักษิณจะเลื้อกำแพงทิ้งหรือมันก็ไม่ใช่ผมไม่เชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ยังไงก็ตามผมไม่อยากจะให้ติดเรียกตัวบุคคลนะครับแล้วก็ไม่อยากให้เราไปโทษกันไปโทษกันมาจนกลายเป็นเรื่องด่าทอวิพากษ์วิจารณ์ไปทางลบจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยเหมือนกับว่ามันหมดกำลังใจด้วยทั้งสองฝ่ายใช่ไหมครับยังไงก็ต้องประสานมือกันอย่างนิ้วนั่นยังไงก็ต้องกัดฟันสู้ต่อไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเราจะให้รัฐบาลนำแต่รัฐบาลเขาก็มีความคิดว่าถ้ารัฐบาลถืออำนาจได้อยู่นานจะเป็นฝ่ายได้เปรียบถูกไหมเพราะฉะนั้นไอ้ปฏิบัติการเชิงลุกจากนายกปูนี่ไม่มีแต่ว่าปฏิบัติการเนี่ยดื้อด้านไม่ยอมลาออกตามที่เขาเสนอจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยต้องมีการใช้กำลังใช้อำนาจของกองทัพมายึดนี่ก็บ่งบอกชัดเจนว่าแกแข็งขืนถูกไหมครับทีนี้หลายๆเรื่องเนี่ยมันบางทีมันอธิบายสู่สาธารณะไม่ได้ไม่ต้องระดับคุณยิ่งลักษณ์ไม่ต้องระดับคุณทักษิณ
เอาเข้าจริงๆคุณเพียงดินเนี่ยเรากับผมเนี่ยเราคุยกันในหลายๆเรื่องเราก็ยังมีการวิพากษ์วิจารณ์ให้คุณเพียงดินเรื่องที่ไม่ควรนำเสนอนะครับไม่ส่งผลดีนะแต่ทั้งๆที่มันใช่ใช่ไหมครับครับผมก็พูดโดยกว้างถ้าเผื่อคุณเพียงดินอยากให้ผมสรุปนะฮะการต่อสู้ทางการเมืองการต่อสู้ปกป้องประชาธิปไตยเป็นหน้าที่ของคนทั้งแผ่นดินนะเป็นหน้าที่ของทุกๆคนครับซึ่งเราจะไปฝากเนี่ยนะความหวังไว้กับผู้ใดผู้หนึ่งเนี่ยไม่ได้แต่พวกเราต้องร่วมจิตร่วมใจกันสนับสนุนนะใครก็ตามให้เกิดเนี่ยนะเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาผมเคยพูดอยู่เลยคุณจะรุ่งพงศ์10คน100คนก็ไม่มีทางเอาชนะได้ตราบเท่าที่พวกเราไม่รวมพลังเนี่ยไปสนับสนุนให้มันเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ใช่ไหมฮะนั่นแหละเป้าหมายในการชนะก็ไม่เป็นไรนะวันนี้ผมก็ยังหวังอยู่เรื่อยๆนะถ้ามีคุณทักษิณถ้ามีนายกยิ่งลักษณ์เข้ามาร่วมกระบวนการในการต่อสู้จะชนะหมดจดก็เป็นเรื่องง่ายกว่าที่เราต้องตั้งไข่ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่ถามบอกฮะทอไหมไม่ทอขอยืมคำพูดคุณทักษิณเนี่ยทอเพราะทอไม่เป็นสะกดไม่ถูกผมสะกดไม่ถูกทอเป็นไงนะครับก็ขอฝากไว้เท่านี้นะยังคงต้องเชียร์กันต้องสนับสนุนกันยังต้องให้กำลังใจกันแทนที่จะมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะครับจนกลายเป็นข้อขัดแย้งต้องละฮะหันหน้ามาสนับสนุนเดินหน้าต่อไปครับครับผมคุณอาคมก็ขอบคุณมากๆนะครับคืนนี้ได้สาระครบถ้วนตามที่ตั้งใจไว้แต่ต้นนะครับเต็มอิ่มแปรเลยชั่วโมง31นาทีคุณอาคมแล้วตัดลบเพลงไปแล้วก็ถือว่ากำลังดีพอดีก็สำหรับแฟนๆของคุณดร.อภิวัลย์นะครับเราก็ถือว่าเราได้ส่งท่านไปสู่สวงสวรรค์แล้วพวกเราที่ยังอยู่กันก็คงต้องสู้กันต่อไปนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเราอย่างคุณอาคมได้เรียนไปนักการเมืองนะครับฝั่งที่เป็นประชาธิปไตยเคยผิดเคยพลาดอะไรมานำมาเป็นบทเรียนแล้วเราสู้กันต่อไปถึงแม้ว่าวันนี้เราจะยังดูเหมือนเป็นนักสู้ทุลีดินนะครับยังไม่ได้มีการรวมผนึกรวมตัวกันจนนะมันชัดเจนนักแต่ว่าในหัวจิตหัวใจนั้นผมเชื่อว่าความเป็นนักสู้ของพี่น้องเรานะครับไม่ได้เสื่อมสลายไปแล้วก็บทเรียนต่างๆที่เรียนรู้จากคุณอาคมวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะครับทั้งนักการเมืองแล้วก็พี่น้องประชาชนเราจะกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคุณอาคมนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เราลาท่านผู้ฟังเจ้าของประเทศไปพร้อมกันเลยนะครับคุณคมครับโอเคครับถ้าเผื่อแฟนๆใครมีเวลาที่อยู่เมืองไทยไปดูนะวัดพวรเนี่ยนะกุฏิลำเดชะกับสะพานลำเดชะเนี่ยนะแล้วก็มาฟังผมซ้ำอีกทีนะครับก็จะเห็นภาพชัดเจนโอเคอย่างนั้นเราขอลาแล้วครับผมพี่น้องคนไทยทั้งในและนอกประเทศด้วยรักและศรัทธาเช่นเดิมฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับตายเหงาปีศาจที่แผ่ไพศาลมาเนิ่นนานผู้คนหมอบคลานตายเหงาดำมองต่ำดังต้องมนต์คาถา